ทุกๆคนนะสาธุก่อนที่จะได้เริ่มเรียนนะทุกคนมาถึงแล้วก็นั่งฟังธรรมะไปด้วยเจริญภาวนาไปด้วยนะเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าหนึ่งด้วยก็คือสงบเงียบได้สงบเงียบกันหนึ่งและสองก็คือบรรยากาศก็จะดูแต่ความอบอวลไปด้วยความสงบสมาธินะเราก็เตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะได้ตั้งสติแล้วก็เจริญสมาธิในการที่จะรับฟังเนื้อหาแล้วก็ค่อยๆคิดตามเนื้อหาไปด้วยเราก็จะได้ค่อยๆขบคิดมีสมาธิในการขบคิดในเนื้อหาธรรมะที่เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่เราได้นำมาศึกษากันนะในวันนั้นตอนเช้าวันนี้ตอนเช้าก็ถือโอกาสเราก็เรียนก่อนเลยแล้วกันเนอะแล้วก็เดี๋ยวตอนจะเลิกเดี๋ยวเราค่อยนั่งสมาธิเจริญภาวนากันอีกรอบหนึ่งนะนะวันนี้เราก็มาเรียนกันต่อนะถึงปริเชตที่8นะปฏิจจสมุปบาทในคู่ที่1นะอย่างคู่ที่1อยู่ก็คือเรื่องของอวิชชาปัจจยาสังขารานะทีนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเราก็ท่องนะ1รอบเหมือนเดิมนะให้คุ้นๆไว้นะท่านใดที่ยังท่องไม่ได้นะเรายังจำไม่ค่อยได้เราก็เปิดที่หน้า2นะหน้า2บาลีข้อที่3นะแล้วก็เราไม่ท่องคำแรกก็คือว่าตัฏฐะนะเราตัดทิ้งไปเลยนะครับว่าตัฏฐะนะนะแล้วก็ท่องพร้อมๆกันอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปัจจยานามรูปังนามรูปปัจจยาสรายตนะสรายตนะปัจจยาภาษาปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังอุปาทานะปัจจยาภะโวภาวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขะขันธัสสะสมุทโยโหติติจริงๆเราก็จะลงโหตินะจริงๆแล้วต้องลงโหติเพราะว่ามันเป็นตามศัพท์บาลีเขาบอกว่าถ้ามีคำว่าตัฏฐะก็จะลงท้ายว่าโหติติแต่ถ้าไม่มีตัฏฐะนำหน้าก็จะลงท้ายว่าโหตินะไม่ต้องมีคำว่าอิติต่อท้ายแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ค่อยสีเรียดมากนักแต่ก็แจ้งให้ทราบว่าจริงๆถ้าไม่มีคำว่าตัฏฐะขึ้นต้นต้องลงท้ายว่าโหติมันเป็นตามรูปแบบศัพท์เวลาที่เราเอ่ยนะที่ถ้าเป็นโหติก็คือตัดคำว่าอิติทิ้งนะอิติที่อยู่ตรงท้ายพออิติเขามารวมกับโหติก็กลายเป็นโหติติอิติแปลว่าดังนี้แลนะเรามาดูต่อของเราในคู่แรกก็คืออวิชชาปัจจยาสังขารานะอยู่ในหน้าที่35นะคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของอวิชชาว่าอวิชชาคือความไม่รู้ได้แก่โมหะเจตสิกความไม่รู้เนี่ยก็คือความไม่รู้ในธรรม8ประการก็คือความไม่รู้ในอริยสัจจะทั้ง4ที่เรียกว่าไม่รู้ในทุกข์ไม่รู้ในสมุทยะสมุทัยหรือเหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ในนิโรธะหรือไม่รู้ในความดับทุกข์หรือธรรมที่เป็นเครื่องดับทุกข์และก็ความไม่รู้ในมรรคสัจจะมรรคสัจก็คือความไม่รู้ในหนทางที่ให้เข้าถึงความดับทุกข์นะทั้ง4ข้อนี้เขาเรียกว่าความไม่รู้ในสัจจะ4หรืออริยสัจจะทั้ง4นะแล้วก็ความไม่รู้ในเกี่ยวกับขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอดีตอย่างหนึ่งอนาคตอย่างหนึ่งและทั้งอดีตอนาคตอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ความไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทอีกอย่างหนึ่งนะรวมเป็นความไม่รู้ใน8อย่างความไม่รู้ใน8อย่างจะเป็นเหตุทำให้การดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันจะวนเวียน
เวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นนะเพราะเราไม่รู้จักหนทางในการที่จะออกจากสังสารวัฏนะหรือการเวียนว่ายตายเกิดนะก็คือยังไม่รู้จักจะออกจากวัฏฏะต่างๆนั่นเองยังออกได้ไม่ถูกต้องนะอันนี้เรียกความไม่รู้ในธรรม8ประการนะเป็นเหตุให้เราจะต้องทำอย่างอื่นทีนี้มาวันนี้เราพูดถึงหน้า35ในเรื่องของลัคนาทิจตุกะ4ประการของอวิชชาหรือที่เขาเขียนว่าแสดงลักษณะรสะปัจจุปัฏฐานะและปัฏฐานะของอวิชชานะทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะมีอะไรกันบ้างที่เรียกว่าลักษณะ4อย่างของอวิชชาเนี่ยก็จะมี1อายานะลัคนาอายานะลัคนาก็คือมีความไม่รู้เป็นลักษณะหมายความว่าอวิชชาเนี่ยมีความไม่รู้เป็นคุณสมบัติของเขานะเพราะลักษณะจะเป็นลักษณะที่เป็นคุณสมบัติเหมือนคุณสมบัติประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอวิชชาเนี่ยจะมีอายานะลัคนาก็คือความไม่รู้เลยความไม่รู้ต่างๆซึ่งความไม่รู้เหล่านี้เป็นปฏิปักษ์ต่อปัญญาเพราะฉะนั้นอวิชชาก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับปัญญาปัญญาคือความรู้อวิชชาคือความไม่รู้จริงๆถ้าให้ตรงศัพท์เลยก็คืออวิชชาก็ตรงข้ามกับวิชานั่นเองนะวิชาก็คือความรู้วิชาก็คือปัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้คือความไม่มีปัญญา2สัมโมหนะรสาก็คืออวิชชาคือโมหะเนี่ยจะทำให้สิ่งที่เป็นธรรมะที่ประกอบกับตนก็คือจิตเจตสิกที่กำลังเกิดพร้อมกับตนเนี่ยและผู้ที่โมหะกำลังเกิดอยู่นั้นอ่ะมีความหลงหรือมืดมนเป็นกิจก็คือเป็นหน้าที่ของเขาหน้าที่ของอวิชชามีหน้าที่ทำให้สิ่งที่เกิดพร้อมกับตนก็คืออกุศลจิตทั้งหลายแล้วก็เจตสิกทั้งหลายที่ประกอบอยู่ในอกุศลจิตทำให้สิ่งเหล่านั้นอ่ะเกิดความหลงมืดมนก็คือความไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นแหละเขาจะมีหน้าที่ทำให้สภาวะจิตเจตสิกของเราในขณะนั้นมีสภาวะที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงโดยมีอวิชชาเป็นผู้ปิดบังเป็นผู้ปิดบังทำให้เราไม่รู้ตามความเป็นจริงสิ่งที่ควรรู้เราก็ไม่รู้เพราะมีอวิชชาเป็นผู้ปิดบังประการที่3คือฉาทนะปัจจุปัฏฐานามีธรรมชาติที่ปกปิดสภาวะที่อยู่ในอารมณ์นั้นๆเป็นอาการปรากฏในปัญญาของบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นพวกสัปปบุรุษพวกที่เป็นคนฉลาดมีปัญญามีความเข้าใจนะอย่างเช่นเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีความรู้เนี่ยความสามารถเนี่ยเขาจะสามารถมองเห็นได้เลยว่าขนาดนั้นเมื่อบุคคลใดกำลังมีโมหะอยู่สภาพของโมหะนั่นแหละจะปกปิดสภาวะที่อยู่ในอารมณ์นั้นๆเขาว่าปกปิดสภาวะที่อยู่ในอารมณ์นั้นก็คือทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นตามความเป็นจริงอย่างสมมติตัวอย่างอย่างเช่นเวลาเรามองเห็นภาพเนี่ยจากคูประสาทเรารับกระทบกับรูปารมณ์ถ้าตามความเป็นจริงคือพอมันกระทบกันเสร็จแล้วเราจะต้องรู้ว่านั่นน่ะคือสักแต่ว่าเป็นรูปารมณ์สักแต่ว่าเป็นรูปเป็นปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงอย่างนั้นแต่พอมีโมหะมาปิดบังมาปกปิดมันก็จะทำให้เรามองไม่ได้เห็นเป็นอย่างนั้นแต่เราก็จะเห็นเป็นอย่างอื่นก็คือเมื่อตาเราเห็นรูปเราก็จะเห็นเป็นรูปร่างสันฐานเป็นบัญญัติเป็นชื่อเป็นอะไรต่างๆนะแล้วก็จะมีบางทีก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นของเขาอันนั้นเป็นคนของเราอันนี้คนของเขาอันนั้นเป็นคนที่เรารักอันนี้คนที่เราเกลียดอะไรต่างๆมันจะมีการเรียกว่าอะไรดีการปรุงแต่งการปรุงขึ้นมาทำให้เกิดสภาวะที่เป็นไปในทางที่เป็นบัญญัติแล้วก็เกิดความยึดถือเอาไว้เป็นการมองเห็นในสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามความเป็นจริงไม่มองไปเห็นตามความเป็นจริงบางคนบอกบางคนพอฟังเสร็จเขาจะบอกว่าโอ้โหพระอาจารย์แล้วเราจะทำไงอ่ะก็ในเมื่อ60กว่าปีเนี่ยโยมอ่ะก็มองอย่างนี้กันมาตลอด
แล้วอยู่ๆจะให้มองตามความเป็นจริงเราจะไปมองยังไงอ่ะก็เรายึดมาอยู่60ปีแล้วอ่ะโอ้โหก็นั่นน่ะสิก็ต้องค่อยๆทำมาสิบอกโหลำบากนะเรายึดมานานแล้วอ่ะเราต้องมานั่งค่อยๆ คลายอ่ะใช่มั้ยแล้วโยมบางคนก็บอกงั้นเอางี้ดีกว่ามั้ยวันหลังเนี่ยพอเรามีลูกมีหลานเราก็สอนเขาไม่ให้ยึดให้เขาคลายตั้งแต่เด็กไปเลยคือไม่ต้องยึดเลยทุกอย่างเป็นไปตามสภาวะหมดเลยอาตมาก็นั่งนึกเอ๊ะแล้วเด็กคนนั้นจะอยู่ได้เหรอเนี่ยเขาจะอยู่ได้ในสังคมเหรอในเมื่อเขาไม่รู้แล้วสิ่งนี้คือช้อนสิ่งนี้คือเก้าอี้สิ่งนี้คือโต๊ะไม่รู้อะไรเลยเพราะทุกอย่างเป็นสภาวะปรมัตถ์หมดไม่มีบัญญัติอะไรเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสักอย่างแล้วเขาจะอยู่ยังไงในสังคมเนี่ยเราก็นั่งนึกเขาจะอยู่ได้เหรอเนี่ยเอออาตมาก็ว่ามันไม่ได้นะสอนอย่างนั้นตายแล้วลูกหลานของโยมตายได้แน่เลยลำบากเลยอยู่ในสังคมไม่ได้แน่เพราะไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรไม่สามารถแยกอะไรออกระหว่างอะไรเป็นอะไรไปโรงเรียนนี่แยกไม่ออกระหว่างสมุดกับปากกาอันไหนคือสมุดไหนคือปากกาไม่รู้เลยเพราะทุกอย่างเป็นปรมัตถ์หมดไม่มีบัญญัติเลยแต่มาบอกไม่ได้หรอกนะแสดงว่าสิ่งที่โยมกำลังคิดมันไม่ถูกสิ่งที่ถูกคือต้องให้เขารู้จักอยู่ในตามความเป็นจริงของในสังคมตามสภาพของบัญญัติด้วยแต่ก็ต้องไม่ยึดกับสิ่งต่างๆคือให้รู้จักแต่ไม่ยึดไม่ใช่ไม่ให้รู้จักเลยให้เป็นปรมัตถ์หมดให้ทุกอย่างเป็นไปตามความเป็นจริงหมดไม่ได้ต้องสอนให้รู้จักแบบโดยสมมติด้วยแต่ไม่ให้ยึดคือให้ยึดน้อยๆหรือไม่ยึดหรือแทบไม่ยึดเลยอ่ะไม่ยึดถือให้มากๆนักอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแล้วพอเราสามารถที่จะค่อยๆ คลายความยึดได้หรือตั้งแต่เด็กไม่ค่อยโดนให้สอนให้ยึดมากนักแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้พอตอนมาเจริญกรรมฐานมาพิจารณาตามความเป็นจริงน่าจะทำได้ดีเพราะว่าส่วนใหญ่ก็รู้ตามความเป็นจริงอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารู้ทั้งความเป็นจริงและรู้ทั้งบัญญัติมาแต่เด็กแล้วแล้วก็โดนสอนมาไม่ให้ยึดถืออะไรมากจนเกินไปมาแต่เด็กแล้วทำให้โตขึ้นก็จะสามารถคลายอะไรได้ง่ายกว่าเราเนอะเพราะเราโดนสอนให้ยึดมาตั้ง60ปี70ปีกันแล้วเนอะดังนั้นอย่างกรณีเนี้ยกรณีของโมหะเนี่ยเขาจะคอยปกปิดสภาวะในอารมณ์ต่างๆเรามาเรียนรู้เขาแล้วเราก็เลยพยายามอย่าให้เขาปกปิดเราก็จะเรียนรู้ทุกอย่างตามสภาวะของมันคือมองสิ่งใดก็มองให้เป็นไปตามสภาวะให้มากที่สุดไม่ให้มีโมหะเข้ามาหลงปิดบังเรื่องราวต่างๆจนเกินไปนะพอไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะงงหลงอยู่สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะแล้วก็จะทำให้เกิดกระบวนการในการทำงานของปฏิจจสมุปบาทนะและสุดท้ายข้อที่4คืออาสวะปทัฏฐานะหรือปทัฏฐานาเนี่ยก็คือมีอาสวะเป็นเหตุใกล้แต่ว่าอาสวะที่เป็นเหตุใกล้ของอวิชชานั้นเป็นอาสวะ3อย่างเว้นตัวเองเพราะว่าอาสวะมีทั้งหมด4อย่างนะมีอะไรบ้าง1กามาสวะ2ภวาสวะ3ทิฏฐาสวะและ4อวิชชาสวะนะมีทั้งหมด4ทั้งหมดด้วยกันกามาสวะภวาสวะทิฏฐาสวะและอวิชชาสวะนะเมื่อตัดอวิชชาสวะทิ้งก็จะเหลืออาสวะ3เป็นเหตุใกล้ให้เกิดอวิชชานะเพราะอาสวะทั้ง3นี้ก็คือตัวโลภะที่อยู่ในยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์แล้วก็เป็นตัวโลภะที่ยินดีในพอใจในรูปฌานอรูปฌานและตัวทิฏฐิความเห็นผิดโลภะและทิฏฐิความยินดีพอใจกับความเห็นผิดเป็นเหตุใกล้ที่ทำให้เกิดโมหะคืออวิชชาอาสวะจะเป็นเหตุใกล้นะทำให้เกิดอวิชชาคำว่าเหตุใกล้เนี่ยก็คือเหมือนบางคนอาจจะงงว่าเหตุใกล้เป็นยังไงคือหมายความว่าถ้าเรามีตัวเหตุใกล้อ่ะมันจะเป็นเหตุทำให้เกิดสิ่งนี้ได้ง่ายมากเราจะเรียกว่าเหตุใกล้ถ้าเปรียบเหมือนชีวิตจริงๆอุปมาก็เหมือนสมมติว่าเพื่อนอะอย่างเช่นเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างถ้ามีเพื่อนเนี่ยคนเนี้ย
ถ้ามีเพื่อนคนนี้นะเราก็จะไปทำสิ่งนี้ได้ง่ายโอกาสไปทำอีกอย่างอื่นก็ยากถ้ามีเพื่อนคนนั้นโอกาสจะทำอย่างนู้นก็ง่ายทำอย่างนี้ก็ยากยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าโยมมีเพื่อนสักสองคนนะสมมติเห็นภาพนะสักสองคนคนหนึ่งแบบว่าชอบชวนโยมไปทำบุญไปฟังธรรมนะอีกคนหนึ่งชอบชวนไปร้องเพลงอย่างเงี้ยสมมติง่ายๆคิดเรื่องการชวนไปร้องเพลงไอ้คนหนึ่งชวนไปทำบุญไปฟังธรรมแล้วโยมก็ประเภทแบบว่าถ้าเพื่อนชวนแล้วก็แบบต้องไปเสมอเลยเพื่อนชวนแล้วก็มักจะใจอ่อนไปตลอดดังนั้นสมมติว่าถ้าเกิดโยมอยู่ใกล้เพื่อนที่ชอบชวนไปทำบุญไปฟังธรรมอ่ะอยู่ใกล้คนนี้ตลอดเลยคนนี้มาหาเราตลอดเลยมาแทบทุกวันชวนไปทำบุญไปฟังธรรมอ่ะมาแทบทุกวันส่วนคนชวนไปร้องเพลงเนี่ยมานานๆมาทีอย่างนี้ถามว่าโอกาสที่โยมจะไปทำบุญไปฟังธรรมก็มีสูงกว่าใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละเป็นอย่างนั้นสมมติกลับด้านกันคนที่ชวนไปร้องเพลงมาทุกวันเลยส่วนคนที่ชวนทำบุญไปฟังธรรมเนี่ยมาเดือนละหนคราวนี้ชีวิตโยมก็ส่วนใหญ่จะไปไหนไปร้องเพลงถูกไหมอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเพื่อนเนี่ยมีเป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลอ่ะเป็นเหตุใกล้ที่จะจูงใจให้เราไปทำสิ่งนั้นตัวเหตุใกล้เนี่ยก็เหมือนเพื่อนแบบนั้นแหละคือเป็นตัวที่จะจูงใจให้เราไปทำสิ่งนั้นได้ง่ายดังนั้นหมายความว่าถ้ามีอาสวะแล้วโอกาสจะมีอวิชชาก็จะง่ายนั่นเองอาสวะมีอวิชชาก็จะมาเป็นเหตุใกล้ที่จะไปด้วยกันถ้าเป็นแนวเหมือนเรียกว่าแนวป้องกันไม่ให้อวิชชาเกิดก็ต้องพยายามอย่ามีอาสวะโอ้แต่ไม่มีอาสวะนี่ดูยากครับอีกนะเพราะว่าหนึ่งในนั้นตัวแรกเลยก็คือกามาสวะยินดีพอใจในกามคุณอารมณ์ทั้งหลายยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆเห็นภาพสวยๆชอบไหมชอบได้ยินเสียงเพราะๆฟังเพลินๆชอบไหมชอบได้กลิ่นหอมๆชอบไหมชอบลิ้มรสอาหารที่ถูกปากชอบไหมชอบสัมผัสอะไรที่นุ่มๆสบายๆชอบไหมชอบนั่นน่ะเห็นไหมกามาสวะความชอบในกามคุณรมต่างๆไหมเนี่ยเพราะนั้นโอกาสที่อวิชชาจะไม่เกิดนี่มันยากจริงๆนะยากมากๆเพราะว่าเราจะมีอาสวะมีอะไรอยู่เสมอๆอย่างช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมโยมว่าไหมช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนเวลาเราสังเกตเห็นไหมว่าเวลาพอตอนอากาศร้อนๆเนี่ยพอเราอยู่ตรงที่จุดร้อนๆเนี่ยเราเริ่มรู้สึกเป็นไงรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกแบบงุนงิดนิดๆรู้สึกอยากจะไปหาที่มันเย็นๆอะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าใครอยู่ในที่บ้านที่ทำงานที่มีแอร์นะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดว่าไม่ต้องจ่ายค่าไฟแอร์เองนะโอ้โหคงกดเปิดเลยทันทีแต่ถ้าจ่ายเองบางคนก็เริ่มคิดแล้วเปิดเยอะดีไม่ว่าเดี๋ยวจะเปลืองค่าไฟเริ่มคิดหนักแล้วนั่นแหละใช่ไหมแต่นี่สมมติว่าเราไม่ต้องเปิดไม่ต้องอะไรเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟอะไรเองเลยแล้วก็เปิดได้เต็มที่เลยแล้วแต่เราเลยอยู่ในกำมือเราเลยเนี่ยพอร้อนปั๊บรู้สึกเป็นไงอยากเปิดเลยใช่ไหมกดเปิดดีกว่าพอเปิดเสร็จรู้สึกเป็นไงโอ้เย็นสบายความรู้สึกพอใจชอบมันไปโดยอัตโนมัติโดยเราไม่รู้ตัวลักษณะอย่างนั้นเป็นกามาสวะนั่นแหละคือความยินดีพอใจในโพธพารมณ์ที่เย็นๆที่กำลังสบายทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยแบบที่บางทีเราไม่ค่อยรู้สึกตัวเพราะว่ามันเป็นไปตามความเคยชินความเสพคุ้นของเราที่ว่าเมื่ออะไรที่เป็นอารมณ์ที่น่าพอใจเราจะรู้สึกพอใจอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเราก็จะรู้สึกไม่พอใจเราจะรู้สึกเสพคุ้นกับแบบเนี้ยนะทีนี้ถ้าเกิดบางคนได้ฝึกหัดจะทำให้ความเสพคุ้นมันต่ำลงเช่นเริ่มไม่รู้สึกไม่พอใจกับกรณีที่อารมณ์ไม่น่าพอใจหมายถึงว่าพออะไรมาที่มันจะทำให้เรารู้สึกไม่น่าพอใจรู้สึกจะงุนงิดอะปรากฏเราเริ่มจะไม่งุนงิดแล้วนั่นแสดงว่าเราเริ่มจะควบคุมในส่วนที่อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเราเริ่มจะควบคุมมันแหละหรืออย่างกรณีพอสิ่งใดที่มันน่าพอใจเราเริ่มรู้สึกว่าจะไม่ไปชอบกับมันแล้วแม้ภาษาไทยมันงงเอาใหม่นะค่อยๆคิดเราเริ่มจะไม่ไปชอบกับมันไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบนะแต่เราเริ่มรู้สึกจะไม่ยินดีกับมันเริ่มจะวางเฉยๆลงอ่ะนั่นน่ะเริ่มจะเฉยๆนั่นแสดงว่าเรากำลังควบคุมในความรู้สึกพอใจในอารมณ์ที่น่าพอใจเท่ากับเรากำลังคุม
อาสวะอยู่นั่นแหละพยายามควบคุมอยู่ซึ่งก็จะเป็นส่วนที่ทำให้จิตใจของเราเนี่ยเริ่มมีโมหะน้อยลงแต่การควบคุมการกระทำแบบนี้เป็นลักษณะของการที่เขาเรียกกันว่าการฝึกหัดการฝึกฝนการอบรมนะอะไรเงี้ยการฝึกพวกนี้จะเป็นลักษณะของตัดทางคับอาหารโยมเข้าใจว่าตัดทางคับอาหารไหมตัดทางคับอาหารคือการละชั่วขณะไปเป็นเหมือนการต่อสู้กับพวกอกุศลในระดับเบื้องต้นนะต่อสู้ในระดับพื้นฐานนะเป็นลักษณะของการค่อยๆละไปชั่วขณะทำให้อวิชชาจะเกิดน้อยลงอาตมาบอกโยมเลยนะช่วยได้นะอย่างโยมมาฟังธรรมอย่างเงี้ยแล้วพอโยมกลับบ้านไปแล้วโยมเอาคำไปลองค่อยๆคิดแล้วไปลองทำไปลองค่อยๆควบคุมความรู้สึกต่างๆไม่ให้ยินดีและไม่ให้ยินร้ายในอารมณ์ที่น่ายินดีและน่ายินร้ายถ้าเราควบคุมได้หน่อยหนึ่งแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเราก็ดีขึ้นอีกหน่อยหนึ่งบางทีเราก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวนะบางคนไม่ค่อยรู้สึกตัวว่าตัวเองก็ควบคุมได้หน่อยหนึ่งแล้วนะดีขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งคนก็ไม่รู้คิดว่าเหมือนเดิมนะแต่ถ้าลองค่อยๆคิดดีๆเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราเหมือนเราควบคุมมันได้มากขึ้นอีกระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะถือว่าใช้ได้แม้เราจะทำยังไม่ได้สำเร็จทั้งหมดก็ตามนะแต่ว่าค่อยๆฝึกไปก็จะได้เพราะนั้นฝากไว้ว่าถ้าจะควบคุมระมัดระวังอวิชชาแล้วก็ต้องเริ่มจากการที่ค่อยๆดูระวังไม่ให้อาสวะเกิดนั่นเองยากเหมือนกันเนาะเป็นการบ้านที่ดูยากอ่ะทีนี้เราจบเรื่องของอวิชชาเสร็จเรามาดูสังขารต่อแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นได้อย่างไรตอนนี้เรารู้แล้วว่าอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือโมหะเจตสิกคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงนั่นเองเป็นสภาพที่เราเรียกว่ามืดบอดเพราะอวิชชาเป็นเหมือนความมืดปัญญาเป็นเหมือนความสว่างเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามเมื่อใดไม่มีปัญญาเมื่อนั้นก็มีอวิชชาได้นั่นเองนะเป็นความมืดกับความสว่างปัญญาสว่างอวิชชามืดนะปัญญาคือความรู้อวิชชาคือความไม่รู้ต่อมาดูคำว่าสังขารคำว่าสังขารเนี่ยหลายท่านอาจจะได้ยินคำว่าสังขารในหลายๆจุดต้องบอกว่าอย่าเอาสังขารในหลายๆคำมาปนกันต้องแยกศัพท์ให้ดีเพราะสังขารในแต่ละแห่งอาจจะไม่เหมือนกันเช่นสังขารในคำว่าสังขารละโลกสังขารในคำว่าสังขารละขันอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ของเรานี่ที่สังขารเนี่ยเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทเราจะบอกอย่างนั้นนะเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทใช้คำว่าสังขารเลยไม่ต้องมีคำว่าสังขารละขันสังขารละอะไรทั้งสิ้นคือใช้คำว่าสังขารนะคำว่าสังขารเนี่ยหมายความว่าธรรมที่ปรุงแต่งผลและทำให้เกิดขึ้นแสดงว่าสังขารเป็นตัวเหตุหรือตัวผลเหตุหรือผลเห็นมาบางท่านเริ่มไม่แน่ใจอ่านความหมายจริงปั๊บแล้วค่อยๆแกะเราจะเห็นว่าอ๋อเขากำลังบอกเรากำลังบอกเราว่าสังขารเป็นตัวเหตุหรือตัวผลเป็นตัวเหตุนะพ่อเขาใช้คำว่าหมายความว่าธรรมที่ปรุงแต่งให้ผลและธรรมเกิดขึ้นตัวที่ทำให้ผลและธรรมเกิดแสดงตัวนั้นต้องเป็นตัวเหตุเพราะฉะนั้นสังขารในที่นี้ต้องจำไว้เลยว่าสังขารในที่นี้นะไม่เกี่ยวกับสังขารในที่อื่นนะสังขารในปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวเหตุเท่านั้นนะเหตุให้ผลและธรรมเกิดเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งสงสัยว่าผลที่ว่านี่คืออะไรอะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆรู้แต่ตอนนี้เรารู้ก่อนว่าสังขารนะเป็นตัวเหตุที่ทำให้ผลและธรรมเกิดขึ้นเราจะเรียกว่าสังขารเพราะฉะนั้นเขาจึงมีวจนัตถะบอกว่าสังขตังสังขารโณติอภิสังขารโณติสังขาราแปลว่าธรรมเหล่าใดย่อมปรุงแต่งสังคตธรรมที่เป็นผลโดยตรงธรรมเหล่านั้นน่ะชื่อว่าสังขารเสร็จแล้วสังขารคือตัวปรุงแต่งสังคตธรรมที่เป็นผลโดยตรงตัวผลโดยตรงเนี่ยตรงสังคตธรรมเนี่ยนะมีสังขารเป็นผู้ปรุงแต่งนะ
สังขารได้แก่เจตนาที่อยู่ในอกุศลจิตและโลกียกุศลจิตแสดงว่ากรณีนี้เนี่ยสังขารได้แก่ตัวเจตนาอยู่ในอกุศลจิตและโลกียกุศลจิตที่จะเป็นตัวปรุงแต่งให้ผลเกิดขึ้นหรืออีกนัยยะหนึ่งมีอีกความหมายหนึ่งนะก็คือสังขตังกายะวจีมโนกัมมังอภิสังขโรติเอเตหิติสังขาราสัตว์ทั้งหลายย่อมปรุงแต่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นสังคตธรรมโดยเจตนาเหล่านั้นฉะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการปรุงแต่งเหล่านั้นชื่อว่าสังขารในความหมายที่นี้คือหมายความว่าแสดงว่าตัวสังขารเนี่ยไปปรุงแต่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมซึ่งตัวที่ปรุงแต่งเนี่ยก็คือตัวสังขารเนี่ยก็คือเจตนานั่นเองเจตนาที่ไปปรุงแต่งอยู่ในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ชื่อว่าสังขารเหมือนกันก็ได้แก่อะไรได้แก่เจตนาที่อยู่ในอกุศลจิตและโลกียกุศลจิตเหมือนกันเลยแสดงว่า2ความหมายเนี่ยสภาพเดียวกันคือเจตนาอยู่ในอกุศลจิตและโลกียกุศลจิตเหมือนกันแต่ปรุงแต่งคนละแบบก็คือมีการปรุงแต่งที่เป็นผลโดยตรงเห็นไหมเขาใช้ก็ปรุงแต่งสังคตธรรมที่เป็นผลโดยตรงคือปรุงแต่งให้เกิดเป็นผลขึ้นมาโดยตรงเลยกับปรุงแต่งตัวกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแปลว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เพราะมีตัวสังขารเป็นผู้ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแต่ถ้าขอพูดถึงสังขารใน2มุมนะเอาใหม่แต่2มุมนี้จริงๆคล้ายๆกันนะหรือจะบอกเหมือนกันเลยก็ได้คือเป็นตัวเหตุที่ทำให้ผลเกิดเหมือนกันแต่มีผลสองแบบคือเหตุนี้ทำให้เกิดเป็นผลโดยตรงกับเหตุนี้เป็นทำให้เกิดผลคือเกิดกายกรรมวจีกรรมหรือมโนกรรมขึ้นมาก็คือตัวเจตนาถ้าพูดสั้นๆคือตัวเจตนาเจตนาเป็นเหตุทำให้เกิดมีการกระทำออกมาทางกายกรรมเจตนาเป็นเหตุให้เกิดวจีกรรมเจตนาเป็นเหตุให้เกิดความคิดอะไรออกมาเป็นมโนกรรมและเจตนาก็จะเป็นเหตุทำให้เกิดผลเกิดขึ้นซึ่งเจตนาในที่นี้ก็คือเจตนาที่อยู่ในตัวกรรมนั่นเองเป็นเหตุทำให้ผลเกิดขึ้นสรุปแล้วสังขารเป็นตัวเหตุแต่เดี๋ยวถ้าไปจับคู่กับอวิชชาสังขารก็จะกลายเป็นเหมือนตัวผลเพราะว่าอวิชชาเป็นเหตุทำให้สังขารเกิดแต่สังขารที่เป็นตัวเหตุเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำให้ผลเกิดคือเกิดวิญญาณเพราะนั้นวิญญาณเนี่ยฟังดูก็เริ่มรู้แล้วว่าวิญญาณเนี่ยหลักๆเลยก็คือตัวผลตัววิบากของสังขารนั่นเองเริ่มจะเห็นภาพละว่าอ๋อสังขารก็คือตัวกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั่นเองเจตนาที่อยู่ในอกุศลก็คือถ้าตามภาพจิตเนี่ยก็คืออกุศลและ72ดวงเนี่ยที่เป็นภาพสีแดงเนี่ยเจตนาที่อยู่ในอกุศลและ72นี่1แล้วนะเป็นตัวสังขารต่อมาก็คือเจตนาที่อยู่ในโลกียกุศลจิต17ดวงก็คือที่เป็นสีเหลืองภาพจิตที่เป็นสีเหลืองแต่ว่าตัดสีเหลืองที่อยู่ล่างสุดออกก็คือมรรคจิต4หรือ20ตัดออกก็เหลือแค่อยู่ในมหากุศลจิต8รูปกุศลจิต5รูปกุศลจิต4นะซึ่งทุกคนดูภาพก็จะเห็นสีเหลืองก็จะมี8 5 4 20ถูกไหมตัด20ออกก็เหลือ8 5 4เห็นไหมเห็นใช่ไหมแต่ถ้าปกที่โยมถืออาจจะไม่ใช่สีเหลืองใช่ไหมสีเหลืองไหมในคอหันปกไหมตามาดูหน่อยอันนั้นใช่หันปกนี้ดูหน่อยปกของโยมพวงจันทร์อันนี้จะไม่เป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นเรื่องของรู้สึกจะเป็นเวทนาใช่ไหมนั่นเพราะนั้นต้องดูปกให้ดีนะปกสีขาวใช้ได้เป็นเรื่องของนี้แหละแต่ถ้าปกสีนี้สีออกครีมสีออกแดงๆนั่นจะเป็นแผ่นผังของอีกเรื่องนึงเรื่องเวทนา5เรื่องไงเนี่ยนะคุ้นๆนะแต่อันนี้ถ้าเป็นปกเนี้ยถ้าเป็นอันเนี้ยใช้ได้เลย
นะอันนี้จะเป็นเรื่องของตามเรื่องของกุศลอกุศลจะแบ่งชัดเจนนะกุศลเป็นสีแดงขอไปกุศลเป็นสีเหลืองอกุศลเป็นสีแดงนะตามนั้นเพราะฉะนั้นเจตนาที่อยู่ในอกุศลและ72ก็คือสังขารเจตนาที่อยู่ในมหากุศลและจิต8ก็คือสังขารเจตนาที่อยู่ในรูปกุศลและจิต5ก็คือสังขารเจตนาที่อยู่ในอรูปกุศล4ก็คือสังขารเห็นไหมแสดงสังขารคือตัวกรรมถูกไหมนะพอมองออกไหมบางคนบอกพอเป็นสีขาวๆล้วนๆปั๊บตาลายดูไม่ออกไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนจริงๆแล้วภาพที่อยู่บนกระดานตอนนี้กับภาพที่อยู่ตรงนู้นน่ะก็ภาพเดียวกันเนี่ยก็คือโยมดูเฉพาะภาพที่เป็นตัวจิตอ่ะเห็นไหมมันจะเหมือนกันเพียงแต่ว่าที่โยมดูบนภาพนู้นมันจะมีสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองอะไรนะแต่ตอนนี้ไม่มีสีนี่ไงตอนนี้ไม่มีสีเราแบ่งตรงนี้ก่อนก็คือตรงนี้นะดูตามภาพแต่ไม่ต้องดูสีนี่ดูตามภาพอันนี้ก็คือเจตนาที่อยู่ในอกุศลจิต12เนี่ยก็ตรงนี้คือตัวอกุศลจิต12เพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกดวงเดียวนะเฉพาะเจตนาเจตสิกที่อยู่ในจิตเหล่านี้ได้ชื่อว่าเป็นสังขารอันนี้ชื่อมันชัดมากว่าเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นมันเป็นสังขารฝ่ายอกุศลนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนว่ามันจะมีชื่อว่าอปุญญาภิสังขารแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องดูชื่อก็ได้ฟังมันผ่านไปก่อนก็คือเป็นตัวที่อยู่ในฝั่งอกุศลแล้วก็เจตนาที่อยู่ในโลกียกุศลก็คืออยู่ในมหากุศลจิต8ตรงนี้8ดวงเป็นกุศลขั้นต้นแล้วก็อยู่ในรูปกุศล5ดวงเนี่ยแถวเนี้ยซึ่งถ้าโยมเทียบกับภาพหนูนะบนกระดานด้วยนะก็จะเห็นว่ามันคือสีเหลืองอะ5ดวงเนี่ยใช่มั้ยแล้วก็ต่อมาตรงนี้อีก4ดวงเจตนาที่อยู่ในอรูปกุศล4ตรงเนี้ยอีก4ดวงส่วนสีเหลืองตรงเนี้ยคือมรรคจิตหรือโลกุตระกุศลเป็นโลกุตระจิตเป็นโลกุตระไม่นับเป็นสังขารนะสังขารไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะบอกว่าทำไมถึงไม่เกี่ยวตอนนี้ยังไม่บอกนะเอาตามในหนังสือบอกตอนนี้ไปเดี๋ยวอาจจะมึนเอาเก็บไว้ก่อนเอาแค่นี้เอาแค่นี้ก่อนเจตนาที่อยู่ตรงนี้เป็นอกุศลนะเรียกว่าอปุญญาภิสังขารเจตนาที่อยู่ในมหากุศลจิต8ดวงตรงนี้กับรูปกุศลจิต5ดวงตรงนี้เขาเรียกว่าปุญญาภิสังขารแล้วก็เจตนาที่อยู่ในอรูปกุศล4ตรงนี้เป็นกุศลขั้นกลางๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาเนชาภิสังขารนะจะมีอยู่ตอนนี้เราจะได้ยินสังขารอยู่3ชื่อก็คืออปุญญาภิสังขารแล้วก็ปุญญาภิสังขารแล้วก็อาเนชาภิสังขารนั่นเอง ก็คืออยู่ในอกุศลกับกุศลแต่กุศลแบ่งเป็น2ส่วนตอนนี้ตอนนี้กุศลเขาแบ่งเป็น2ส่วนนะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่ายังไงกันต่อนะทีนี้เราพอเราดูความหมายตรงนี้เสร็จแล้วมาดูสังขารที่เป็นผลของอวิชชาในหน้า36นะหน้า36สังขารที่เป็นผลของอวิชชามีทั้งหมด6อย่างด้วยกันหมายความว่าอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดสังขาร6อย่าง3อย่างแรกเราเอ่ยชื่อไปแล้วแต่ตอนนี้เรามาดู3อย่างที่เอ่ยชื่อไปเนี่ย1ปุญญาภิสังขารปุญญาภิสังขารคือตัวเจตนาที่เป็นกุศลเจตนาอยู่ในมหากุศลจิต8กับรูปกุศลจิต5ถ้านึกไม่ออกก็คือภาพนี้ดูบนกระดานนิดนึงนี่ก็คืออยู่ในมหากุศลและจิต8ดวงตรงนี้สีเหลืองแล้วก็รูปกุศลจิต5สีเหลืองตรงเนี้ยนะเทียบกับภาพนู้นนะสีเหลืองน่ะเนี่ย2จุดเนี้ยเป็นปุญญาภิสังขารเจตนาที่อยู่ในจิต13ดวงนี้ได้ชื่อว่าเป็นปุญญาภิสังขารเพราะเจตนาตรงนี้เป็นผู้ปรุงแต่งให้โลกียกุศลวิบากโลกียกุศลวิบากฟังดีๆนะความหมายคือเป็นวิบากนะไม่ใช่กุศลนะแต่เป็นวิบากของกุศลแค่นั้นเองเขาจึงเรียกว่าโลกียกุศลวิบากและกุศลกรรมชรูปกุศลกรรมชรูปคือรูปที่เกิดจากกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเหมือนอย่างสมมติทุกวันนี้เรามีรูปของเราเนี่ยนะหลายครั้งรูปของเราเนี่ยก็จะมีกุศลและกรรมในอดีตเนี่ยเป็นผู้นำพาทำให้รูปของเรามีการเปลี่ยนแปลง
เราจะยกตัวอย่างอะไรดีอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นคนที่โยมเคยเห็นพวกที่เขาไปผ่าตัดไหมที่รายการอะไรพวกเนี้ยอะไรเราเอ่ยชื่อรายการเหมือนโปรโมทให้เขาเนอะไม่เป็นไรหรอกเราพัดพิงไปเล็กน้อยก็แล้วกันหรือว่าธรรมาเคยเห็นได้ยินรายการอะไรเล็ดมีอินเคยได้ยินไหมเป็นรายการที่เขาเอาคนที่แบบว่าเกิดมามีความผิดปกติทางหน้าตาไม่ใช่เราไม่ใช้คำว่าหน้าตาไม่ดีแต่เราใช้คำว่าความผิดปกติเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยฟันเขายื่นออกมาเนี่ยมันทำให้เขาเคี้ยวอะไรไม่ค่อยได้ทำให้การใช้ชีวิตมันอยู่ลำบากอะไรเงี้ยนะเขาเรียกเป็นความผิดปกติเสร็จแล้วพวกเขาก็ไปทำสัญญกรรมกันนึกออกใช่ไหมเขาจะคัดคนไปแล้วก็ไปสัญญกรรมสัญญกรรมเสร็จก็กลับมาหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปหน้าตาก็จะเข้ารูปหน้าตาก็จะดีขึ้นนะหน้าตาจะดีขึ้นแต่หน้าตาดีไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือเขาไปสัญญกรรมเพื่อทำให้อวัยวะที่มันผิดรูปผิดร่างเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางแล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นแต่ผลพลอยได้ก็คือหน้าตาดีขึ้นมันเป็นอย่างนั้นลักษณะแบบนี้เป็นวิบากที่เกิดขึ้นที่ได้รับการผ่าตัดเนี่ยเป็นวิบากที่เป็นลักษณะจากกรรมเก่าในอดีตเพราะฉะนั้นรูปที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะของพวกรูปที่เป็นกรรมชรูปแม้แต่เราพูดว่ากรรมชรูปก็ไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่เพราะว่าเขามีการไปผ่าตัดแต่เราก็ถือว่าเป็นกรรมมะนั่นแหละเพราะกรรมมะแปลว่าการกระทำผ่าตัดก็เป็นลักษณะของการกระทำก็เป็นกรรมมะเหมือนกันอย่างคำว่ากรรมมะอย่างเวลาสมมติเราสมมติเรายื่นมือไปตบอย่างเงี้ยเนี้ยก็คือการกระทำของเราก็เป็นกรรมเป็นกรรมที่เกิดขึ้นที่เราทำนึกออกใช่ไหมเพราะนั้นลักษณะอย่างนั้นก็เป็นกรรมดังนั้นกรรมมชรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกุศลกรรมมชรูปส่งผลทำให้รูปดีขึ้นนึกออกใช่ไหมลักษณะอย่างนี้แหละที่เราใช้คำว่าทำให้กุศลกรรมมชรูปเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คือมาจากปุญญาภิสังขารนั่นเองทำให้กุศลกรรมมชรูปเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่บางคนจะมองต่อไปว่าแต่พอกรรมมชรูปดีขึ้นชีวิตเปลี่ยนไปเพราะว่าหลายคนเห็นส่วนใหญ่พออะไรดีขึ้นอย่างเงี้ยปั๊บชีวิตจะเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปเสร็จมันก็จะเริ่มใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเหมือนก็เริ่มไปในทางที่ถ้าเกิดว่าไม่มีการผ่าตัดก็ไม่เป็นแบบนั้นอะชีวิตก็ไม่เป็นแบบนั้นแต่พอผ่าตัดชีวิตก็ไปเป็นแบบนั้นหลายอย่างก็เปลี่ยนไปในทางที่ในคนดูอะในสายตาเราคนดูเรามองว่าเป็นไปในทางที่แย่ลงนะคือเหมือนเรียกว่ากายอะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นแต่ชีวิตจะเปลี่ยนไปทางแย่ลงนะแย่ลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดิมอย่างเช่นบางทีก็ขยันขันแข็งทำอะไรนู่นนี่นั่นสู้อดทนอะไรทุกอย่างแต่พอชีวิตเปลี่ยนไปความสู้ความอะไรก็เปลี่ยนไปความขยันอะไรก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็เปลี่ยนไปหมดเลยนะก็เลยทำให้ชีวิตก็เปลี่ยนไปนะอย่างบางคนมีแฟนอยู่พอผ่าตัดกลับมาปุ๊บเปลี่ยนแฟนเลยนะเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้บอกไม่ถูกว่าเกิดจากอะไรเราก็ไม่ไปวิจารณ์เขาว่าแต่เราแค่บอกให้รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างนั้นเราต้องแยกประเด็นกรรมชรูปเปลี่ยนไปในทางที่ดีส่วนชีวิตอะไรต่างๆเปลี่ยนไปทางอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นอีกทางหนึ่งแต่กรรมชรูปเปลี่ยนไปในทางที่ดีแต่อย่างอื่นจะดีหรือไม่ดีด้วยจริงๆมันอยู่ที่ความสามารถของบุคคลคนนั้นในการที่จะควบคุมและก็กำหนดทิศทางของชีวิตเราเองนะอันนี้สอนกันยากนะเพราะต้องประสบการณ์เป็นตัวสอนให้คนรู้จักว่าจะต้องทำอย่างไรนะต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเรียกว่าเยอะอะเปลี่ยนแปลงมากอะอย่างพวกเราเนี่ยเวลาเรามีกุศลกรรมชั่วรูปเปลี่ยนแต่ละคนเนี่ยเราเปลี่ยนไม่เยอะเราเปลี่ยนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปถูกไหมเราจะรู้สึกดูธรรมดาจนเราไม่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรเรารู้สึกเราปกติดีแต่อย่างกรณีนี้มันเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมืออย่างเงี้ยมันก็ต้องรับมือให้มากกว่าเดิมเป็นอย่างนั้นนะกลับมาดูเราเพราะนั้นตัวอย่างที่บอกคือจะบอกให้รู้ว่าปุญญาภิสังขารทำให้กุศลกรรมมชรูปเกิดขึ้นและก็ทำให้โลกียกุศลวิบากเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถ้าใช้คำที่แบบให้เข้าใจง่ายแบบลักษณะแบบเหมือนพระสูตรก็คือจะบอกว่าเมื่อกุศลกรรมส่งผลวิบากของเราก็ย่อมดีขึ้นนั่นเองซึ่งปุญญาภิสังขารนี่แหละคือกุศลกรรมที่จะทำให้วิบากของเราดีขึ้นเป็นไปในทางที่ดีเพราะฉะนั้นปุญญาภิสังขารสรุปคือก็คือบุญนั่นเองก็คือกุศล
นะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีเรื่องคำว่าบุญอ่ะต่อมามาดูก่อนมาดูชื่อก่อนแล้วกันนะต่อไปก็คืออปุญญาภิสังขารอปุญญาชื่อก็บอกแล้วเป็นอปุญเพราะฉะนั้นแน่นอนก็คือไม่ใช่บุญก็ต้องเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นก็คือตัวอกุศลเจตนาที่เป็นผู้ปรุงแต่งทำให้เกิดอกุศลวิบากและอกุศลกรรมชรูปเกิดขึ้นอกุศลวิบากด้วยแล้วก็อกุศลกรรมชรูปอันนี้ก็ตรงกันข้ามกับข้อที่1เพราะว่าข้อ1เป็นฝ่ายบุญข้อ2นี่เป็นฝ่ายบาปนั่นเององค์ธรรมก็ได้แก่ตัวเจตนาที่อยู่ในอกุศลและ72เจตนาที่อยู่ในอกุศลและ72เป็นเหตุทำให้วิบากที่ไม่ดีเกิดขึ้นนั่นเองประการที่3ก็คืออเนนชาภิสังขารอเนนชาเนี่ยเป็นตัวกุศลเจตนาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคำว่าอเนนชาเนี่ยคือหมายความว่าไม่หวั่นไหวถ้าสงบก็คือเหมือนสงบมากไม่หวั่นไหวใดๆเลยได้แก่ตัวเจตนาที่อยู่ในอรูปกุศล4ก็คือเจตนาที่อยู่ในอรูปฌานเพราะว่าอรูปฌานได้ชื่อว่าเป็นฌานที่สงบแนบแน่นมากสงบมากเป็นอุเบกขาเวทนาถ้าเปรียบเหมือนน้ำทะเลก็คือน้ำทะเลที่นิ่งสนิทไม่มีแม้แต่ความไหวแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีนิ่งเรียบมากนั่นเองนะเราเรียกว่าเป็นอเนนชาภิสังขารจะเป็นผู้ปรุงแต่งทำให้เกิดเป็นอรูปวิบากเกิดขึ้นพูดง่ายๆว่าจะเป็นตัวกรรมที่จะนำพาไปเกิดเป็นอรูปภพนั่นเองเพราะนั้นอเนนชาภิสังขารหมายถึงกุศลระดับอรูปฌานนั่นเองพอย้อนอย่างนี้ปุ๊บต้องย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งขออภัยถ้าพวกนี้ปุ๊บต้องย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งเห็นไหมว่ามีตัวเจตนาที่อยู่ในรูปกุศล5ด้วยเห็นไหมก็คือเจตนาที่อยู่ในรูปฌานด้วยดังนั้นตัวกุศลประเภทรูปฌานเนี่ยเจตนาที่อยู่ในรูปฌานเนี่ยนะจัดอยู่ในข้อหนึ่งด้วยคือเป็นปุญญาภิสังขารด้วยแสดงว่าปุญญาภิสังขารจริงๆมี2ส่วนก็คือส่วนที่เป็นมหากุศล8กับรูปกุศล5เราพูดว่า2ส่วนเพราะว่า2ส่วนนี้ต่างกันเยอะเหมือนกันนะคือเพราะว่าอย่างรูปกุศล5เป็นเรื่องของรูปฌานแต่มหากุศล8เป็นเรื่องของกุศลทั่วๆไปที่ไม่ใช่ฌานเช่นโยมไปใส่บาตรทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอะไรพวกเนี้ยช่วยเหลือขวนขวายกิจการงานต่างๆพวกบุญกิริยาวัตถุสิบอะไรพวกนี้การไปทำกุศลต่างๆเหล่านั้นอ่ะได้ชื่อว่าเป็นมหากุศลจิต8หมดเป็นปุญญาภิสังขารในส่วนของมหากุศลทั้งสิ้นแต่ถ้าไปทำฌานแล้วยังไม่ได้ฌานนะก็ยังอยู่ในข้อมหากุศล8นะเพราะว่าจัดอยู่ในข้อภาวนาหมายถึงไปทำฌานแล้วยังไม่ได้ฌานนะแต่ถ้าไปทำฌานแล้วได้ฌานขึ้นมาก็ต้องดูว่าเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานถ้าเป็นตอนแรกๆเลยก็ต้องเริ่มจากรูปฌานก่อนก็ต้องอยู่ในปุญญาภิสังขารเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นตอนหลังเป็นอรูปฌานแล้วก็เป็นอเนนชาภิสังขารแสดงว่าใน3ข้อเนี่ยนะปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารและอเนนชาภิสังขารเนี่ยใน3ข้อเนี่ยแสดงว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฌานกันน่ะซึ่งไม่ได้ฌานกันนะส่วนใหญ่อ่ะก็ทำได้2ข้อคือปุญญากับอปุญญาแล้วปุญญาก็ทำได้ส่วนเดียวนะจ๊ะคือส่วนที่เป็นมหากุศลจิต8นั่นเองส่วนที่เป็นรูปกุศล5ก็จะไม่ได้เช่นเดียวกันเข้าใจนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังทำสังขาร2ใน3กันอยู่คือปุญญาภิสังขารและอปุญญาภิสังขารโยมจะถามอะไรมหากุศลจิต8จิต8ไม่ใช่18มหากุศลและจิต8นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำอยู่2อย่างในสังขาร3อย่างเนี่ยนะก็คือปุญญากับอปุญญาภิสังขารนะทำอยู่2อย่าง
เราทำอยู่สองอย่างเนี่ยแสดงว่าการที่เราทำกุศลหรืออกุศลเหล่านี้มาจากอะไรมาจากเพราะเรามีอวิชชาอ้าวแล้วบางคนเริ่มรู้สึกอ้าวเริ่มรู้สึกไหมอ้าวไม่ดีนี่ว่าอย่างเงี้ยจริงๆ จะพูดอย่างนั้นก็ไม่เชิงนะจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่เชิงต้องแยกเพราะว่าถ้าเกิดอวิชชาทำให้เกิดการทำบุญขึ้นมามันจะว่าไม่ดีมันก็ไม่เชิงนะเพราะมันก็อยู่ในเกณฑ์ในฝั่งที่ดีอยู่นะเพียงแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นเราก็รู้สึกอ้าวไม่ดีจริงๆอ่ะมันมาจากอวิชชานี่เองบางคนจะเริ่มคิดแล้วแล้วทำยังไงที่เราจะทำบุญโดยไม่มีอวิชชาเนอะทำบุญไงให้โดยไม่มีอวิชชาคำตอบคือไม่ได้อ่ะไม่ได้เพราะว่าการทำบุญต้องมาจากการที่เพราะเรามีอวิชชาแต่เพียงแต่ว่าขณะที่เราทำบุญเนี่ยเราไม่มีอวิชชาคืออวิชชาเป็นอนุสัยอยู่ตอนนั้นอ่ะอวิชชาไม่เกิดออกมาแต่ว่าอวิชชาเป็นอนุสัยก็แปลว่าอวิชชาเป็นรากฐานอยู่นะเป็นรากฐานที่ทำให้เราทำบุญอันนั้นอยู่แต่ไม่ว่าอย่างไรพอเรามองถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราก็ถือว่าดีอ่ะเพราะขึ้นชื่อว่าเป็นบุญแล้วส่งเป็นวิบากย่อมดีเพราะฉะนั้นจุดหมายปลายทางของบุญก็คือกุศลวิบากก็คือเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นไงก็ยังมองว่าดีอยู่ดังนั้นอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดปุญญาภิสังขารก็ถือว่าเป็นฝ่ายดีอยู่มีส่วนดีเยอะอาจจะมีกรณีที่ว่าเป็นโมหะเป็นอกุศลเป็นเหตุทำให้เกิดการทำกุศลอาจจะมองว่าเหตุมันดูไม่ค่อยดีนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุเนี่ยถ้าเป็นสังขารชื่อปุญญาภิสังขารก็แปลว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและนี่ก็คือเหตุผลที่บางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเราเคยได้ยินเขาบอกว่าอกุศลเป็นเหตุให้เกิดกุศลเราก็ไม่เข้าใจว่าอกุศลเป็นเหตุให้เกิดกุศลได้อย่างไรตอนนี้ก็เข้าใจแล้วนี่ไงอกุศลเป็นเหตุให้เกิดกุศลได้เหมือนกันแต่บางคนจะไม่เข้าใจว่าอ้าวแล้วอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดปุญญาภิสังขารได้อย่างไรเดี๋ยวเขาจะมีพูดถึงอีกทีหนึ่งว่าทำไมอวิชชาจึงเป็นเหตุให้เกิดปุญญาภิสังขารได้เรายังไม่พูดเราแค่บอกตอนนี้ก่อนว่ากรณีนี้ถือว่าโอเคถือว่าดีอยู่แต่ถ้าปุญญาขอไปแต่ถ้าอปุญญาภิสังขารเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุอันนี้แสดงว่าเหตุก็เป็นอกุศลสังขารที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุคือโมหะคืออกุศลเนี่ยก็เป็นอกุศลเหมือนกันคือเป็นอปุญญาภิสังขารอันนี้แสดงว่าไม่ดีมีแต่ดำดิ่งลงไปเลยไปในทางไม่ดีอย่างเดียวเริ่มต้นก็ไม่ดีพอเป็นเหตุให้เกิดสังขารก็เป็นสังขารไม่ดีอีกแต่ข้อนี้แปลกนะตรงที่ข้อนี้บางทีไม่ต้องยกตัวอย่างเลยทุกคนนึกขึ้นได้โดยอัตโนมัติคือนึกขึ้นได้ว่าโมหะเป็นเหตุให้เกิดอปุญญาภิสังขารได้อย่างไรทุกคนจะรู้สึกเหมือนเข้าใจโดยอัตโนมัติเข้าใจไหมเห็นไหมโยมอย่างพยักหน้าเลยว่าเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเห็นไหมแปลกมากตรงที่พอปุญญาพิสังขารเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุเนี่ยบางทีเราก็เริ่มนึกเอ๊ะมันเกิดได้ยังไงแต่พออปุญญาพิสังขารเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุหลายคนจะมาอ๋อเข้าใจว่าโมหะความไม่รู้เป็นเหตุให้เราไปทำบาปเข้าใจว่าเป็นยังไงสาเหตุที่เราเข้าใจอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพวกเดียวกันอะไรที่เป็นพวกเดียวกันแล้วมันไปด้วยกันเนี่ยเรารู้สึกเข้าใจง่ายแต่อะไรที่เป็นคนละพวกแต่ไปด้วยกันได้เนี่ยเรารู้สึกเข้าใจยากกว่านะอันนี้คือข้อที่2นะส่วนข้อที่3ที่บอกโมหะเป็นเหตุให้เกิดอานินชาภิสังขารอันนี้บางคนก็เริ่มยิ่งรู้สึกไกลตัวเข้าไปอีกเพราะเอ๊ะโมหะจะเป็นเหตุทำให้เกิดไปทำอรูปฌานได้อย่างไรนะใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเหตุที่ดูเข้าใจยากกันอีกแต่โมหะเป็นเหตุให้เกิดอเนชาภิสังขารอย่างนี้แสดงว่าถ้าเป็นอย่างพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องผ่านปุญญาภิสังขารมาก่อนคือต้องผ่านรูปฌานมาก่อนจึงจะมาทำอรูปฌานได้อันนี้คือสังขาร3นะเอาคร่าวๆก่อนต่อไปสังขารอีก3
ที่เกิดจากอวิชชาเช่นเดียวกันนะก็คืออะไรบ้างก็คือกายสังขารวจีสังขารและมโนสังขารขออภัยและจิตตสังขารกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารเนี่ยก็คือเกิดจากตัวกายวจีและมโนนั่นเองก็คือกายวาจาใจนะกายวาจาใจนะกายสังขารคือเจตนาที่ปรุงแต่งกายทุจริตกับกายสุจริตให้สำเร็จลงโยมสังเกตไหมว่าพอถึงฝั่งเรื่องสังขารสามตรงนี้ที่เป็นกายวจีจิตตะเนี่ยเขาไม่แยกฝั่งกุศลอกุศลออกจากกันนะเขาจะรวมอยู่ด้วยกันแต่เขาแยกกายวาจาใจออกจากกันทางกายก็มีทั้งกุศลและอกุศลเนี่ยมันไม่แยกออกจากกันนะทางวจีก็มีกุศลอกุศลทางมโนก็มีกุศลอกุศลเขาก็จะรวมไปอยู่ในด้วยกันเลยคือทั้งกุศลอกุศลอยู่ในข้อเดียวกันเลยเพราะสังขาร3กรณีนี้ไม่ได้แยกฝั่งกุศลอกุศลแต่แยกฝั่งความประพฤติที่ออกมาทางกายวาจาหรือใจทีทางกายวาจาหรือใจเนี่ยทั้ง3ทางนี้ก็ล้วนแล้วแต่มีกุศลก็ได้อกุศลก็ได้นะก็เลยแยกเฉพาะตัวกายวาจาใจแต่ไม่แยกฝั่งกุศลอกุศลกายสังขารจึงเป็นเจตนาที่ปรุงแต่งทั้งกายทุจริตหรือกายสุจริตเนี่ยให้สำเร็จลงนะปรุงแต่งกายทุจริตก็ได้และกายสุจริตก็ได้ให้สำเร็จลงทำให้เราเกิดการกระทำที่ออกมาทางกายที่เป็นทุจริตหรือเป็นสุจริตเช่นการฆ่าคนการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามอย่างเงี้ยอันนี้ฝั่งทุจริตฝั่งสุจริตก็พวกการกระทำที่เราทำออกมาที่เป็นกุศลนะเช่นการที่ลงมือกระทำออกมาโดยการให้ทานนะโดยการรักษาศีลโดยการอะไรต่างๆเนี่ยการไปเจริญภาวนาเนี่ยการลงมือกระทำทั้งหลายเหล่านั้นอ่ะชื่อว่ากายสุจริตหรือการตั้งใจที่จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามอันนี้ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นกายสุจริตเหมือนกันแต่การตั้งใจเว้นเนี่ยเป็นกายสุจริตที่แบบใช้คำว่าอะไรดีเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยทางใจอ่ะคือแค่ตั้งใจจะเว้นจากการฆ่าสัตว์อ่ะก็ชื่อว่ากายสุจริตข้อที่หนึ่งอ่ะเกิดแล้วแต่เราแค่ตั้งใจเองนะยังไม่ได้ลงมือเลยลงมือยังไม่ได้ลงมือทำอะไรเลยแค่ตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าสัตว์อย่างไรมาชื่อว่าเป็นกายสุจริตหรือยังชื่อแล้วนะเอ๊ะจริงๆกายสุจริตทำง่ายกว่าเนาะแค่ตั้งใจก็ทำได้แล้วแต่กายทุจริตทำยากกว่านะแค่ตั้งใจจะฆ่าสัตว์ยังไม่ได้นะกายทุจริตเกิดยังตั้งใจจะฆ่าสัตว์เนี่ยกายทุจริตเกิดยังตั้งใจว่าจะฆ่ามันอะเนี่ยตั้งใจจะฆ่าสัตว์สักตัวหรือใครสักคนอย่างเงี้ยนะตั้งใจจะฆ่าเนี่ยกายทุจริตเกิดหรือยังยังเลยยังตอนนั้นเกิดแค่มโนทุจริตคือเป็นพยาปาทะพยาปาทะไม่ได้หมายถึงอาฆาตพยาบาทนะแต่พยาปาทะหรือพยาบาทหมายถึงการตั้งใจคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นเกิดแล้วนะแต่กายทุจริตเกิดยังยังแต่พอเราเว้นว่าเราตั้งใจเว้นว่าจะไม่ฆ่าสัตว์ในใจตั้งใจจะไม่ฆ่าสัตว์กายสุจริตเกิดยังเกิดยังหลายท่านเริ่มลังเลแล้วเกิดแล้วกายสุจริตเกิดแล้วเกิดแล้วนะเอาเปรียบเนอะฝั่งสุจริตเอาเปรียบแค่คิดปั๊บก็สุจริตเลยอะเนอะแปลกดีนะบางท่านบอกโอ้ไม่เคยคิดเลยเนี่ยว่าดูได้เปรียบนะเพิ่งรู้สึกนะใช่ไหมเพิ่งรู้สึกที่จริงกายสุจริตอะเป็นอะไรที่เอาได้เปรียบนะทำง่ายกว่าทุจริตเยอะเลยอะนะเพราะแค่คิดก็สำเร็จแล้วแต่ทุจริตนี่แค่คิดยังไม่สำเร็จเลยนะต้องไปทำก่อนหรือถ้าคิดจะด่าคิดจะอะไรสักอย่างที่ไม่เกี่ยวกับการพูดก็ต้องไปพูดไปอะไรก่อนถึงจะสำเร็จเหมือนคิดจะด่าเขานะคิดอยู่นั่นแหละคิดอยู่นั่นแหละไม่ด่าสักทีเนี่ยอย่างเงี้ยเรียกว่าสำเร็จไหมไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จเป็นวจีทุจริตแต่ก็สำเร็จเป็นทุจริตนะเป็นทุจริตทางใจอย่างเดียวเออทุจริตเนี่ยเราสังเกตดูทีไรก็รู้สึกเลยว่าทุจริตเนี่ยทางการทำทุจริตเนี่ยยากกว่านะยากกว่าสุจริตขั้นตอนเยอะ
นะต้องมีการลงมือลงไม้ต้องมีการพูดออกมาอะไรเงี้ยนะแต่พูดถึงพูดทีไรอาตมาอดใจไม่ได้เลยอดใจไม่ได้ว่าจะพูดว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่คนพูดกันทางบทความมากขึ้นใช้คำบทความฟังดูอลังการเอาใหม่ข้อความคอมเมนต์อะไรต่างๆส่งไลน์กันแชทกันหรือคอมเมนต์อะไรต่างๆกันนะในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆทั้งหลายอะมากขึ้นนะใช่ไหมเป็นการพูดที่ออกมาโดยเป็นข้อเขียนอะมากขึ้นนะแต่ถึงจะเขียนออกมาก็ยังไม่พ้นนะยังไม่พ้นจากเป็นการพูดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้าเขียนดีก็เป็นกุศลเป็นสุจริตได้ถ้าเขียนไม่ดีก็จะกลายเป็นอกุศลเป็นทุจริตได้นะแต่ที่อาตมาเห็นต้องใช้คำว่าที่อาตมาเห็นนะเพราะนั้นคนอื่นห้ามค้านว่าคนอื่นว่าฉันเห็นไม่เป็นแบบพระอาจารย์อ่ะห้ามค้านอันนี้คือที่อาตมาเห็นเวลาอาตมาเห็นที่เขาคอมเมนต์กันต่างๆในโซเชียลในพวกที่เป็นสาธารณะเนี่ยเกิน 50% นะซึ่งอาตมาคิดว่าน่าจะตกประมาณ 85-95% น่ะเป็นอกุศลคอมเมนต์ที่เขาเขียนกันอ่ะเป็นอกุศลแล้วก็จะมีคอมเมนต์ที่เป็นกุศลนะอยู่ประมาณ10%ประมาณนั้นอ่ะ 10-20% แต่ขออาตมานี่ยังโชคดีนะที่มีโยมที่เป็นกุศลเจตนากันเยอะคือมีโยมที่เหมือนเป็นเพื่อนใน Facebook อะไรเงี้ยที่เป็นฝ่ายกุศลเจตนามีมากอ่ะมีเยอะอยู่อ่ะก็เลยทำให้มีคอมเมนต์ที่เป็นกุศลเนี่ยเยอะเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีกลุ่มนี้นะสงสัยเกือบ 100% เลยเป็นอกุศลหมดเลยอ่ะส่วนใหญ่คอมเมนต์ที่เห็นเป็นอกุศลที่อาตมาเห็นนะส่วนใหญ่ที่อาตมาเห็นเนี่ยจะเป็นพวกในข่าวเพราะว่าโดยปกติแล้วที่เป็นเพื่อนใน Facebook อาตมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มพวกธรรมะเยอะพอพ้นจากธรรมะก็จะเป็นพวกเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนที่อาตมาไปอบรมเด็กธรรมะอะไรให้ต่างให้เขาว่าเด็กนักเรียนก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งก็อาจจะออกอกุศลบ้างนะแบบอกุศลแบบเด็กๆอ่ะไม่ค่อยอะไรมากประเภทภาษาชาวบ้านเรียกพร่ำเพ้อยังรู้จักไหมพร่ำเพ้อเขียนอะไรพร่ำเพ้ออะไรของเขาไปวันๆอยู่นั่นอ่ะเงาเงาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนั้นอ่ะวนเวียนอยู่แถวๆนั้นอ่ะไม่ค่อยมีอะไรมากไม่ค่อยมีอะไรเยอะอันนั้นอ่ะเด็กๆนะเด็กๆก็คือพวกประมาณสักปฐมปลายมอต้นมอปลายอะไรเงี้ยประมาณนั้นกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือพวกข่าวที่จะมาไปกดเพจเขาไว้อ่ะพวกข่าวต่างๆเช่นของไทยรัฐเดลินิวอะไรอย่างเงี้ยนี่โปรโมทให้เขาปะเนี่ยไม่ได้โปรโมทนะเอ่ยพาดพิงเฉยๆพวกนี้ข่าวก็จะมีเขียนข่าวนะเสร็จแล้วก็จะมีคนคอมเมนต์ไงนั่นน่ะเดี๋ยวนึกออกใช่ไหมนะบางท่านบอกฉันไม่ดูเลยดูแล้วเดี๋ยวเป็นอกุศล อันนี้โยมก็พูดถูกนะแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนนะคือหมายว่าคนอื่นดูบางคนก็ไม่เป็นอกุศลนะแล้วบางทีการดูก็ดีด้วยนะเพราะว่าทำให้เราดูแล้วพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะจากตอนแรกๆก็เริ่มมีอกุศลไปกับเขาบ้างเล็กน้อยตอนหลังๆก็เราเริ่มไม่ไปกับเขาแล้วที่ไปกับเขานี่คือหมายถึงไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับเขานะแต่แค่ว่าเอ้ยทำไมคนเขียนกันแบบนี้เยอะเราเริ่มรู้สึกแบบเอ้ยทำไมมันดูดุ้งหงุดหงิดหน่อยๆอ่ะว่าทำไมเขาเขียนกันในสไตล์แบบอกุศลเยอะหลังๆก็เริ่มทำใจแล้วนะเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราก็เริ่มทำใจสบายๆนะอ่านเฉยๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะไม่เป็นอกุศลไปกับเขาให้ดีที่สุดทำให้บางทีก็ทำให้การดูข่าวทำให้เราได้ฝึกไปเรื่อยๆเสมอๆทำให้เรารู้สึกย้อนกลับมาอีกทีว่าเออเราก็ฝึกได้ดีเหมือนกันนะแอบชมตัวเองนะ เข้าข้างตัวเองไปบ้างอะไรเงี้ยนะแต่เราก็สังเกตเห็นว่าคอมเมนต์เกินครึ่งเป็นไปในทางอกุศลนะอกุศลยิ่งช่วงนี้นะโอ้โหอกุศลแรงมากช่วงนี้แรงสุดๆช่วงนี้บอกเลยเป็นช่วงที่กุศลแรงมากแบบที่ไม่เคยเห็นแรงขนาดนี้มาก่อนนะเรียกว่าด่าทิ้งด่าขว้างกันเลยดีกว่านะด่ากันแบบแหลกรานเลยประมาณนั้นอ่ะเยอะมากช่วงนี้ยิ่งใกล้ถึงวันที่24เนี่ยคงจะด่ากันอีกแหลกรานนะเยอะมากนะค่อนข้างแต่เราปล่อยวางเราอ่านแล้วอ๋อด่ากันอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็เฉยๆนะต่อมาก็ยังแปลกใจว่าทำไมเขาไม่เขียนในแนวสร้างสรรค์กันเนอะแปลกใจดีนะคือสร้างสรรค์ไปเถอะชอบใครก็สร้างสรรค์ไปไอ้ที่ไม่ชอบใครก็ทำเฉยเสียไอ้ที่ชอบใครก็สร้างสรรค์ไปอะไรเงี้ยธรรมดาอะไรเงี้ยจะได้แบบดูสร้างสรรค์นะนะอกุศลเหล่านี้ที่คอมเมนต์นะเป็น
ที่เขาเขียนคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์อะไรกันนะที่เป็นลักษณะที่ใจเขาเป็นอกุศลนะต้องบอกก่อนนะขนาดใดที่เขาเขียนลักษณะที่เขาต้องการด่าต้องการเสียดสีประชดประชันกระแทกแดกดันอะไรพวกเนี้ยขนาดนั้นเป็นอกุศลที่เป็นวจีทุจริตอยู่นะซึ่งมีผลนำสู่อบายภูมินะนั่นแหละตกนรกได้ง่ายๆว่ากันเถอะนะด่าหนึ่งทีก็เพิ่มช้อยที่ตกนรกเข้าอีกทีหนึ่งนะมันอยู่ที่ว่าเจตนาของเรามีใจเป็นอกุศลไหมแล้วเราต้องการเขียนจะด่าเขาหรือเปล่าประชดประชันไหมอะไรแบบเนี้ยมันต้องดูเจตนาถ้าหากว่าเจตนาเขียนแบบโดยที่ไม่ได้คิดประชดประชันไม่ได้ด่าไม่ได้มีจิตเป็นอกุศลแต่เราแค่จะบอกถึงความเป็นจริงว่าเรื่องจริงมันเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้เราต้องไปตรวจสอบใจเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็จะไม่เป็นอกุศลนั่นน่ะก็ต้องบอกก่อนว่าแล้วตอนเราเขียนไม่ดีเนี่ยเราเขียนด่าเขาหรือเปล่าล่ะนั่นน่ะเพราะนั้นต้องบอกอย่างนี้แล้วตอนนั้นเป็นอกุศลหรือเปล่าล่ะอันนี้ไม่ต้องมาตอบอาตมาให้เราตอบใจตัวเองไม่ต้องตอบอาตมาที่พูดนี้ไม่ได้เป็นคำถามเป็นลักษณะเป็นเชิงคำถามให้เราถามตัวเองว่าเราเป็นอกุศลหรือเปล่าเราด่าเขาไหมเราประชดประชันหรือเปล่าเราเสียดสีไหมอะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นคำตอบว่าใช่สักข้อหนึ่งที่อาตมาเหมือนคำถามไปเนี่ยนะแสดงว่ายังเป็นอกุศลอยู่แต่ถ้าคำตอบคือไม่ใช่หมดเลยไม่ได้ด่าไม่ได้เสียดสีไม่ได้ประชดประชันไม่ได้มีใจเป็นอกุศลตอนนั้นไม่รู้สึกโกรธไม่รู้สึกหงุดหงิดเขาบางคนนะไม่ด่าไม่เสียดสีไม่เลยนะแต่ถามว่าตอนนั้นในใจรู้สึกโกรธไหมหงุดหงิดไหมพอนึกก็หงุดหงิดเขาเหมือนกันแหละหงุดหงิดไอ้คนที่เรากำลังเขียนถึงเขาอะแต่เราไม่ได้ด่าอะไรเขานะแต่เราก็แบบหงุดหงิดอะนึกถึงเขาแล้วหงุดหงิดอะอะไรอย่างนั้นอะก็ยังไปด้วยกันนะยังถือว่าเป็นอกุศลอยู่ก็ยังไม่รอดอยู่ดีนะรอดยากแต่ถามว่ามีรอดไหมก็มีนะมีเหมือนกันอันนี้ต้องถามใจตัวเองแล้วก็ดูให้ดีๆนะพูดง่ายก็ต้องระงับทุกอย่างความโกรธความรักโลภโกรธหลงอะไรระงับให้หมดแล้วก็เขียนข้อเท็จจริงก็คือเขียนแต่ข้อเท็จจริงด้วยใจที่แบบใสบริสุทธิ์ไม่ขุ่นมัวไม่สั่นไหวไม่กระเพื่อมไม่อะไรทั้งสิ้นอะบางทีมันยากนะถ้าเกิดว่าเราก็รู้สึกหงุดหงิดกับไอ้ตรงนั้นอ่ะเหมือนว่าทำไมเขาเข้าใจผิดนะอยากจะเขียนความจริงเหลือเกินอะไรเงี้ยก็โอ้โหใส่อารมณ์ไปเลยเรียบร้อยแต่แค่ไม่ได้ด่าเขาแต่ใส่อารมณ์ก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะเพราะว่าดูแล้วก็ยังเข้าข่ายอยู่ดีก็ต้องระวังให้มากนะแล้วบางทีก็อยากจะบอกเลยสมัยนี้นะเขียนอะไรไปคนก็ไม่ค่อยฟังเราหรอกเพราะเขาเชื่อความเชื่อแรกไปแล้วอาตมาใช้ประโยคนี้เสมอเพราะรู้สึกเป็นเรื่องจริงเลยคือทุกคนมักเชื่อความเชื่อแรกไปแล้วเชื่อว่าใครดีเชื่อว่าใครถูกอะไรเนี่ยก็จะเชื่อไปแล้วเชื่อว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนถูกก็จะเชื่อไปแล้วเหมือนความรู้ในธรรมะเนี่ยบางทีพอโยมเข้าใจผิดเนี่ยพออาตมาพูดไปใหม่โยมก็ยังจำอันเดิมเพราะว่าโยมเชื่อไปแล้วไงว่าอันเดิมมาถูกดังนั้นเราจะเชื่ออันแรกไปแล้วมันฝังไปแล้วเรียบร้อยหลายเรื่องเลยนะที่บางทีพอเราพูดเสร็จโยมก็จริงเหรอในอย่างเช่นบางทีบอกว่าเนี่ยเขียนด่าไปก็ตกนรกนะบางคนฮะแค่ด่าไปเนี่ยเราตกนรกเลยเหรอเริ่มไม่ค่อยเชื่อเพราะในใจมันเชื่อไปแล้วว่าการที่จะตกนรกนั้นต้องทำชั่วหนักๆถึงจะตกนรกไอ้พวกชั่วเล็กๆด่าเขาเนี่ยไม่ตกหรอกมันชั่วนิดเดียวแถมบางคนมีคำมาสับสนด้วยนะโถถ้าด่าเขานิดเดียวแล้วตกนรกนะป่านนี้มันตกนรกกันทั้งโลกแล้วมีข้อมันสำรวจให้ด้วยนะเนี่ยจริงๆแล้วไม่ถูกนะคำพูดคุณไม่ถูกคำพูดที่ถูกคือจริงๆทั้งโลกอ่ะก็กำลังจะตกนรกเหมือนที่คุณกำลังพูดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราใช้คำว่าที่บอกว่าด่าเงี้ยแล้วตกนรกเนี่ยเราใช้คำว่าถ้าเขาได้โอกาสนำเกิดหมายถึงถ้ากรรมอันนี้ได้โอกาสส่งผลนำเกิดก็จะตกนรกแน่นอนแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ตกกันแน่นอนเพราะว่าบางคนด่าเขาต้องเยอะแยะแต่เวลาตอนที่จะได้นำเกิดปรากฏไอ้ตัวที่ได้นำเกิดเป็นกุศลเพราะเขาทำกุศลมาเหมือนกันกุศลได้นำเกิดก็เลยไม่ต้องตกนรกแปลง่ายๆว่าด่าเขาตกนรกไหมบางคนก็เลยฟังนี้ปุ๊บพอตมาถามว่าตกลงว่าด่าเขาแล้วตกนรกไหมบางคนเลยบอกว่าไม่ตกนี่ไงเมื่อกี้เพิ่งยกตัวอย่างไม่ตกจริงๆด่านะตกแต่ที่ไม่ตกเพราะว่าไม่ใช่ด่านำเกิดอย่างอื่นนำเกิดแต่นั้นที่เราพูดว่าด่าแล้วตกนรกหมายถึง
การด่านั้นนำเกิดถ้าเกิดการด่านำเกิดนะโยมตกนรกทั้งโลกจริงๆถ้าเกิดทุกคนทั้งโลกตายแล้วการที่ตัวเองเคยไปด่าอะไรใครไว้นะแล้วได้นำเกิดนะตกนรกกันหมดทุกคนเลยแต่เผอิญว่าการด่าเนี่ยเป็นกรรมที่ส่งผลไม่แน่นอนนี่บางคนตีความผิดอีกนะคันนึกว่าส่งผลไม่แน่นอนคือเดี๋ยวส่งเป็นอย่างงู้นเดี๋ยวส่งเป็นอย่างนี้คือไม่แน่นอนไม่ใช่นะมันส่งตกนรกแน่นอนแต่ที่ไม่แน่นอนคือหมายถึงว่าความแน่นอนในการส่งผลน่ะมันไม่มีงงไหมความแน่นอนในการส่งผลมันไม่มีคือการได้ส่งผลน่ะมันไม่แน่นอนอาจจะได้ส่งหรืออาจจะไม่ได้ส่งความหมายคืออย่างนั้นแต่ถ้าเกิดอย่างโยมไปฆ่าพ่อแม่อย่างเงี้ยอันเนี้ยการส่งผลมันแน่นอนคือมันได้ส่งแน่ๆดังนั้นตกนรกชัวร์ไงอันเนี้ยนึกออกมั้ยไม่งงใช่ไหมคือต้องแยกประเด็นว่าความชั่วบางอย่างมันได้ส่งแน่นอนความชั่วบางอย่างมันไม่แน่นอนไม่แน่นอนว่าจะได้ส่งไหมเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คนบางคนเลยเข้าใจผิดคิดว่าอกุศลเล็กๆน้อยๆไม่ตกนรกหรอกนะจริงๆถ้าไปดูพุทธประวัติจะเห็นว่าหลายคนไปตกนรกเพราะอกุศลเล็กน้อยนี่แหละดังนั้นคำพูดอาตมาไม่ผิดนะอันนี้ตามมาจากที่พุทธเจ้าสอนนะคือการอกุศลพวกกายทุจริตวจีทุจริตเหล่านี้เช่นการด่าคนการประชดประชันเสียดสีอะไรเนี่ยพาตกนรกนะจ๊ะอันนี้ถูกรับรองพูดอย่างนี้ไม่ผิดนะพาตกนรกแต่จะได้พาหรือเปล่าแค่นั้นแหละพอคนฟังแล้วใจเสียตายแล้วตั้งแต่เด็กมานี่เราด่าไปหลายคนแล้วเหมือนกันนะเนี่ยเราด่าไปหลายครั้งแล้วอะอย่าเพิ่งใจเสียพอนึกถึงเราพูดฝั่งดีบ้างสิมีฝั่งดีเราก็เยอะอยู่นะเพราะนั้นอย่าเพิ่งใจเสียชั่งน้ำหนักกันแล้วแบบโอ้โหตอบยากแล้วนะว่าอะไรจะได้ส่งผลอะเริ่มตอบยากแล้วเพราะว่ากุศลเราก็ไม่ใช่น้อยเพราะนั้นก็อย่าเพิ่งใจเสียเพราะกุศลเนี่ยถ้าได้ส่งผลก็แบบเดียวกันคือได้ส่งแน่ๆก็จะไปส่งเป็นนำเกิดสุคติภูมิดังนั้นโยมไปทำบุญเล็กน้อยอ่ะก็ส่งนำเกิดในสุคติภูมิเช่นเดียวกันนะถึงจะดูบอกว่าพอดูทำเล็กน้อยเล็กน้อยก็นำเกิดภูมิที่ดีได้ขอให้เขาได้โอกาสนำเกิดเถอะใช่ไหมล่ะถ้าเขาได้โอกาสนำเกิดยังไงก็ต้องเกิดในสุคติภูมิก็คือมนุษย์หรือเทวดาจริงไหมจริงนะเพราะนั้นบางทีไปทำบุญอะไรทุรุไม่ได้เยอะแยะไม่ได้อะไรมากเลยแต่เราก็ตั้งใจทำได้บุญเยอะเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสส่งเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะนะโยมหลายคนเนี่ยไปนั่งสมาธิไปเจริญภาวนากันเยอะแยะวันนี้ก็ทำไปแล้วนี่ตั้งหลายนาทีแล้วนะใช่เปล่าตั้งใจทำดีๆก็เป็นกุศลและที่นำพาไปเกิดในสุคติภูมิได้ได้นำหรือเปล่าแค่นั้นเองนะพอถามว่าได้นำหรือเปล่าบางคนก็ถามกลับเลยนะพอตมาเคยหลายครั้งพอพวกนี้ปุ๊บโยมถามกลับเลยแล้วทำไงมันถึงจะได้โอกาสอ่ะคือทำไงอ่ะที่กุศลจะได้โอกาสนำเกิดล่ะอ๋ออันนี้ประโยคสั้นๆฝึกจิตไว้เยอะๆให้จิตเป็นกุศลบ่อยๆนะเพราะว่าพอกุศลเกิดบ่อยๆมันก็จะเกิดได้ง่ายชำนาญใกล้ตายก็เกิดง่ายใกล้ตายเป็นกุศลก็ไปภูมิที่ดีไปที่ชอบแน่นอนนะนะที่ชอบคือที่ที่ดีไม่ใช่ที่ชอบคือที่ที่เราชอบนะนะที่ชอบคือที่ที่ดีงามนั่นแหละตามนั้นนะเพราะฉะนั้นกลับมาดูต่อในหน้า36 37นะก็คือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารคือตัวเจตนาที่ปรุงแต่งกายทุจริตหรือและกายสุจริตวจีทุจริตและวจีสุจริตมโนทุจริตและมโนสุจริตเนี่ยให้สำเร็จลงนะก็คือตัวกรรมที่เกี่ยวกับทางกายทางวาจาและทางใจนั่นเองนะทางกายเนี่ยสังเกตเห็นไหมว่าองค์ธรรมก็คืออกุศลเจตนา12กับมหากุศลเจตนา8ทางวจีก็เหมือนกันแต่ทางจิตตาคือทางใจเนี่ยเป็นอกุศล12กับโลกียกุศล17เห็นไหมว่ากุศลเพิ่มขึ้นเพราะว่าต้องเพิ่มรูปกุศลกับอรูปกุศลรูปกุศล5อรูปกุศล4เพราะว่ารูปกุศล5อรูปกุศล4เป็นเรื่องฌานเนี่ยก็คือจิตดวงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของรูปฌาน5ดวงกับอรูปฌาน4ดวงเราเนี่ยเป็นเรื่องของทางใจเพราะฌานเป็นเรื่องของทางใจ
ดังนั้นต้องเป็นจิตตสังขารอย่างเดียวโอเคนะพอเข้าใจนะอ่ะถ้าพอเข้าใจเรามาดูอีกทีหนึ่งในหน้า37ที่เขาอธิบายถึงเรื่องของคำว่าโลกุตระกุศลคือมรรคจิต20ดวงที่เมื่อกี้ถ้าดูจากภาพแผนผังตรงโน้นอ่ะที่เป็นสีเหลืองเนี่ยหรือภาพตรงนี้ก็คือดวงเนี้ยเนี่ย20ดวงเนี่ย20ดวงเนี่ยตรงเนี้ยเป็นโลกุตระกุศลเป็นกุศลนะเป็นบุญไหมเป็นบุญแต่ว่าไม่ชื่อว่าปุญญาภิสังขารเพราะว่าปุญญาภิสังขารต้องเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้เกิดภพชาติทำให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารแต่โลกุตระกุศลมีหน้าที่ทำลายภพชาติให้สั้นลงสั้นลงจนไม่เหลือหรอในที่สุดมรรคจิต4ดวงหรือ20ดวงเนี่ยมันจะค่อยๆทำลายภพชาติของเราให้สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆจนถึงมรรคสุดท้ายเกิดขึ้นคืออรหัตมรรคภพชาติของเราก็จบลงไม่เหลือเลยสักภพหนึ่งเป็นพวกไม่มีภพหน้าอีกแล้วหรือเอาแบบให้เหมือนโยมมันจะจำง่ายขึ้นคือเป็นพวกไม่มีอนาคตพวกเนี้ยเป็นพวกไม่มีอนาคตอรหัตมรรคทำให้เราหมดอนาคตเราจะไม่มีอนาคตเราจะอยู่แค่ปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันชาตินี้คือชาติสุดท้ายของเรานะถ้าเรามีอรหัตมรรคเกิดนะเพราะฉะนั้นอรหัตมรรคได้ชื่อว่าทำให้เราหมดอนาคตไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดโหฟังดูแต่ละคำดูแย่ทั้งนั้นเลยเนอะแต่เผื่อทำให้เราจำง่ายขึ้นไงเนอะอ๋อเรียนมาแล้วอรหัตมรรคทำให้เราหมดอนาคตทำให้เราไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเอ้ยฟังดูนะฟังดูเหมือนไม่ดีนะแต่พอเราจำได้แล้วอ๋อมันดีนี่นาเนอะเราไม่ต้องมีชาติหน้าเราไม่ต้องมีการเกิดอีกต่อไปนะจบสิ้นกันทีเนอะอารัตมรรคเนี่ยทำให้เราตัดภพตัดชาติหมดดังนั้นพวกมรรคทั้ง4จึงไม่นับเป็นพวกปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารคือไม่นับเลยไม่นับเลยเพราะสังขารเหล่านี้จะต้องเอาเฉพาะกรรมที่จะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเท่านั้นเพราะฉะนั้นสังขาร3ใน6เนี่ย3อันแรกเนี่ยคือสังขารที่จะทำให้เราต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวกรรมย้ำด้วยนะสังขารคือตัวกรรมเนี่ยสังขารตรงนี้คือตัวกรรมที่จะนำพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดโลกุตระกุศลจึงไม่นับนะไม่นับเพราะโลกุตระกุศลเป็นกรรมที่ตัดภพตัดชาตินี่เราอธิบายงี้เลยนะถ้าใครมาถามเราตอบงี้เลยนะฉาดฉานโอ้เขาบอกเรามีความรู้นะเราสามารถตอบอวิชชากับสังขารได้อย่างถูกต้องนะคำว่าปุญญาภิสังขารเนี่ยเขาให้วจนธรรมบอกว่าอัตโนสันตานังปุนาติโสเทติติเท่ากับปุญญังก็คือบุญเนี่ยได้แก่การชำระขันธสันดานของตนให้ขาวสะอาดได้ชื่อว่าบุญแต่ถ้าเป็นอปุญญาภิสังขารก็คืออปุญญังก็คือณปุญญังก็แปลง่ายดีนะณปุญญังเท่ากับอปุญญังธรรมชาติใดที่ไม่ใช่บุญหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อบุญนั่นแหละธรรมชาตินั้นแหละเป็นอกุศลหรือเป็นบาปนั่นเองส่วนถ้าธรรมชาติใดที่ไม่หวั่นไหวนะทำให้เกิดความไม่ไหวเขาเรียกว่าอเนนชานะอเนนชาหรืออเนนชาเนี่ยนะและในหน้า3หน้าต่อมา37ตอน38อ่ะนะหน้า38ก็พูดถึงกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเนี่ยก็คือธรรมชาติที่ปรุงแต่งกายชื่อว่ากายสังขารปรุงแต่งวาจาชื่อว่าจีสังขารและปรุงแต่งใจชื่อว่าจิตตสังขารนะก็คือตัวมโนเนี่ยเราเรียกว่าจิตตสังขารอันนี้คือพูดถึงสังขาร6ที่เป็นผลของอวิชชาเขามีสรุปตอนท้ายก่อนจะขึ้นสังขารที่ไม่ใช่ผลของอวิชชาว่าปุญญาภิสังขารเกิดจากอำนาจทานศีลภาวนาก็คือเกิดจากพวกบุญกิริยาวัตถุ10แล้วก็รวมทั้งรูปฌานด้วยรูปฌานเป็นเรื่องของการภาวนาส่วนอปุญญาภิสังขารสำเร็จได้ด้วยอำนาจของการทำทุจริตทั้ง10ก็คือกายกรรมทุจริตนะกายทุจริต3วจีทุจริต4มโนทุจริต3
นะก็คืออะไรบ้างการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อการเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นการคิดปองร้ายประทุษร้ายผู้อื่นแล้วก็ความเห็นผิดเหล่านั้นเป็นทุจริต10ประการนั่นเองทำให้สำเร็จเป็นอปุญญาภิสังขารอะไรสำเร็จปุญญาภิสังขารทานศีลภาวนาอะไรสำเร็จอปุญญาภิสังขารทุจริต10ส่วนอเนนชาภิสังขารเป็นเรื่องของอรูปฌานเพราะฉะนั้นก็สำเร็จด้วยการภาวนาอย่างเดียวนะและเป็นภาวนาระดับฌานนะระดับฌานบางท่านนะเข้าใจผิดคิดว่าเวลาตอนที่ไปเข้าคอร์สกรรมฐานเนี่ยเข้าใจว่าเวลาเจริญสมถกรรมฐานไปทำฌานอะไรเงี้ยนะไปทำแล้วตอนยังไม่ได้ฌานเนี่ยบางคนก็เข้าใจว่าการที่ยังไม่ได้ฌานนั่นแหละแต่ว่าเราถือว่าเป็นส่วนของกุศลระดับกลางก็คือเหมือนถือว่าเป็นกุศลระดับฌานอ่ะซึ่งจริงๆก็บอกว่าคนที่คิดอย่างนั้นต้องบอกว่าเข้าใจผิดนะเพราะการเจริญกรรมฐานแล้วยังไม่ได้ฌานเนี่ยถือว่าเป็นกุศลระดับต้นหมดเลยนะเป็นการภาวนาที่ยังอยู่ในกุศลระดับต้นได้ฌานเมื่อไหร่อ่ะจึงจะเป็นกุศลระดับกลางนะตอนที่เข้าฌานตอนที่ได้ฌานอ่ะเป็นกุศลระดับกลางแต่ตอนที่ได้ฌานแล้วต่อมาก็ไม่ได้เข้าฌานอ่ะตอนที่ไม่ได้เข้าฌานอยู่ก็เรียกว่าเป็นกุศลระดับต้นเหมือนกันเพราะกุศลระดับกลางนั้นหมายเอาเฉพาะตอนเข้าฌานหรือตอนได้ฌานเท่านั้นตอนอื่นไม่เกี่ยวนะนะบางท่านก็เข้าใจผิดต้องแยกให้ออกนะเหมือนกับตอนไปเจริญภาวนาที่ไปเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกันนะไปเจริญวิปัสสนาก็ไม่ได้เป็นกุศลระดับสูงนะไปเจริญวิปัสสนาก็ยังเป็นกุศลระดับต้นเหมือนกันนะเมื่อใดที่สำเร็จมรรคนั่นแหละจึงจะเป็นกุศลระดับสูงเพราะกุศลระดับสูงเป็นเรื่องของมรรคกุศลระดับกลางเป็นเรื่องของฌานกุศลระดับสูงเป็นเรื่องของมรรคเพราะฉะนั้นเมื่อใดได้มรรคจึงจะได้กุศลระดับสูงเหตุนี้เองคนที่ยังไม่สำเร็จฌานไม่สำเร็จมรรคแม้จะไปเจริญภาวนามากน้อยขนาดไหนเทียบกับคนไม่ได้เจริญภาวนาก็เป็นการทำกุศลระดับต้นเหมือนกันทั้งหมดนึกออกไหมไม่ใช่ว่าไปเจริญภาวนานี่ทำกุศลระดับสูงกว่าคนอื่นนะไม่ใช่นะไม่ได้ทำสูงกว่าคนอื่นนะก็เป็นกุศลระดับเดียวกันหมดนึกออกไหมเพียงแต่เราอาจจะคนที่เข้าคอร์สกรรมฐานอาจจะได้เจริญภาวนามากกว่าคนที่ไม่ได้เข้าคอร์สหรือคนที่ไม่ได้ทำแค่นั้นเองคนไม่ได้เจริญภาวนากับคนเจริญภาวนาก็เรียกว่ามีกุศลประเภทภาวนานะต่างกันคือเรามีกุศลภาวนาเยอะอีกคนอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยแต่ยังเป็นกุศลระดับต้นเหมือนกันนะจะบอกให้ย้ำเพราะหลายคนชอบคิดว่าเรากุศลระดับสูงกว่าสูงกว่าคนไม่ไปภาวนาชอบคิดอย่างนั้นมีบางคนชอบคิดนะโยมจะบอกฉันไม่ได้คิดดีแล้วแหละไม่คิดดีแล้วเพราะจริงๆเราก็เป็นกุศลระดับต้นด้วยกันหมดเลยเพียงแต่ว่าการสั่งสมกุศลของแต่ละคนไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเอามาดูต่อในหน้าที่38นะ38เรื่องของสังขารที่ไม่ใช่ผลของอวิชชานะสังขารที่ไม่ใช่ผลของอวิชชามีทั้งหมด7ชื่อด้วยกัน7อย่างก็คือสังคตะสังขารคือธรรมที่ถูกปัจจัย4ปรุงแต่งก็คือจิตเจตสิกรูปหมายว่าจิตเจตสิกรูปที่ถูกปัจจัย4ปรุงแต่งเนี่ยเขาเรียกชื่อว่าเป็นสังคตะสังขารแสดงว่าสังคตะสังขารในตรงคำว่าสังขารตรงนี้หมายเอารูปนามเราทั้งหมดไม่เหมือนสังขารตอนแรกที่เราพูดถึงเอาเฉพาะเจตนานึกออกไหมเจตนาที่อยู่ในเฉพาะอกุศล12กับโลกียกุศล17แต่ตอนนี้หมายเอาสังขารก็คือตัวเหมือนรูปร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยร่างกายแล้วก็จิตเราด้วยเรียกเป็นสังขารแต่เรียกเป็นสังขารชื่อว่าสังคตะสังขารสังขารอันนี้ไม่ได้เกิดจากอวิชชานะเพราะนั้นต่อให้เราไม่มีอวิชชาสังขารตรงนี้ก็มีไหมก็มีเหมือนพระอรหันต์น่ะเมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วอวิชชามีไหมไม่มี
แต่ท่านมีสังขารแบบนี้ไหมท่านก็มีเนี่ยอย่างนี้นึกออกใช่ไหมความหมายคือสื่อแบบนั้นไม่รู้ว่าสังขารนี้เกิดขึ้นจากการเหมือนกระบวนการเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองโดยไม่ได้เกิดจากอวิชชาเป็นต้นข้ออื่นก็ทำนองเดียวกันนะข้อ2อภิสังขตสังขารก็คือรูปนามที่ถูกกรรมเป็นผู้ปรุงแต่งโดยตรงก็คือพวกโลกียวิบากกรรมชรูปเนี่ยตรงนี้ก็คือจริงๆก็คือเป็นส่วนหนึ่งของข้อหนึ่งอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของสังขารคือส่วนหนึ่งของรูปนามของเรานั่นเองเพียงแต่ว่าพูดเจาะลงไปนิดนึงคือเอาเฉพาะรูปนามที่เป็นวิบากนะวิบากและกรรมชรูปข้อ3ก็คืออภิสังขารณะกาสังขารก็คือธรรมที่เป็นผู้ถูกปรุงแต่งขอไปธรรมที่เป็นผู้ปรุงแต่งโลกียวิบากและกรรมชรูปโดยตรงนะก็คือตัวอกุศลเจตนากับโลกียกุศลเจตนาที่จริงข้อนี้น่าจะเป็นสังขารนะเนอะหมายถึงน่าจะเป็นสังขารที่เป็นผลของอวิชชานะข้อนี้จริงๆแล้วอะเพราะว่าเป็นตัวอกุศลเจตนากับโลกียกุศลเจตนาแต่ข้อนี้เขาหมายเอาตัวอกุศลเจตนากับโลกียกุศลเจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดตัวอภิสังขตสังขารก็คือตัวที่ทำให้เกิดโลกียวิบากและกรรมชรูปจริงๆก็ยังฟังดูเข้าใจยากนะเพราะว่าเราฟังดูก็รู้สึกเอ๊ะมันดูซ้ำนะคือโลกียวิบากกับกรรมชรูปเนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นสังขารที่เป็นผลของอวิชชาอยู่เหมือนกันแล้วตรงนี้แต่ในที่นี้ก็บอกไม่ใช่ไม่นับเป็นผลของสังขารเอาเข้าไปไม่นับเป็นสังขารที่เป็นผลของอวิชชาอันนี้ต้องกลับมาดูตัวเราใหม่อย่างเงี้ยตัวเราเหมือนมานั่งดูตัวเราทั้งหมดเลยนะให้เห็นเป็นส่วนๆแยกเป็นส่วนๆส่วนไหนเป็นตัวกรรมที่เกิดจากอวิชชาเป็นเหตุทำให้เกิดการทำกรรมสิ่งเหล่านั้นขึ้นกับมีการกระทำบางอย่างนะที่เราทำโดยไม่ได้เกิดจากอวิชชาเป็นมูลคือไม่มีอวิชชาเป็นเหตุทำให้เราทำสิ่งนั้นไม่มีคืออวิชชาไม่ได้มาครอบงำเลยโอ้แต่ยากมากเพราะวิชาที่ไม่ครอบงำกรรมต่างๆเหล่านั้นที่ทำก็จะมีกำลังด้อยอยู่นะยิ่งถ้าเป็นฝ่ายอกุศลน่ะจะเห็นชัดเลยถ้ามีอวิชชาครอบงำอยู่เนี่ยอกุศลของเราเนี่ยเต็มๆเลยชัดเจนมากมันจะแรงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีครอบงำแสดงว่าการกระทำเหล่านั้นจะค่อนข้างน้อยอยากจะใช้คำว่าดีๆที่ก็ง่ายเหมือนกับการกระทำที่ทำไปเผินๆโดยสักแต่ว่าทำประมาณเนี้ยคล้ายๆประมาณอย่างนั้นคือมีเจตนากรรมที่ค่อนข้างอ่อนไม่มีอวิชชาครอบงำที่ทำให้เราไปทำนะเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็ส่วนข้อ4ก็คือประโยคาภิสังขารอันนี้คือตัววิริยะเจตสิกเพราะว่าเป็นความพยายามความพยายามในการปรุงแต่งทางกายกับทางใจไม่มีทางวจีนะสังเกตให้ดีไม่มีเพราะว่าเหตุผลเขาหมายเหตุไว้ข้างล่างบอกว่าวิริยะเจตสิกเนี่ยไม่ได้เป็นประธานในทางวาจาตัวที่เป็นประธานคือวิตกกับวิจารเป็นหลักวิตกกับวิจารจะเป็นตัวประธานในทางวาจาเพราะฉะนั้นพอดูข้อ5ข้อ6ข้อ7จะเห็นตรงข้อ6บอกว่าวจีสังขารธรรมชาติที่ปรุงแต่งวาจาคือวิตกกับวิจารแต่ถ้ากายสังขารธรรมชาติที่ปรุงแต่งร่างกายคือลมหายใจเข้าออกจิตตสังขารธรรมชาติที่ปรุงแต่งจิตได้แก่สัญญาเวทนาหรือเจตสิก50ขอไปหรือเจตสิกรวม50ต้องใช้คำนี้นะเว้นวิตกกับวิจารฟังต้องงงไหมก็คือแบ่งนี้ก่อนเอาใหม่ถ้าเป็นทางกายก็คือลมหายใจกายสังขารคือตัวปรุงแต่งกายเราคือลมหายใจเข้าหายใจออกปรุงแต่งกายเราอยู่แต่ถ้าวจีสังขารคือตัววิตกวิจารเป็นตัวใช้เขาเลยดิกระตุ้นทำให้เกิดเป็นวจีขึ้นมาเวลาจะพูดขึ้นมามันจะต้องมีการคิดที่จะต้องพูดโยมเคยเห็นไหมที่เขาบอกว่าไม่กล้าพูดอ่ะไม่กล้านึกออกไหมเวลาไม่กล้าพูดก็คือยกขึ้นสู่อารมณ์อ่ะยกไม่ขึ้น
นึกออกไหมเหมือนบางทีแบบจะพูดอยากพูดแต่ก็เอ๊ะลังเลไม่กล้าอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยน่ะประมาณเนี้ยนึกออกใช่ไหมนั่นอ่ะคือวิตกไม่มีวิตกไม่มายกขึ้นสู่อารมณ์ไม่มีทำให้ไม่พูดแต่พอวิตกยกขึ้นสู่อารมณ์ปุ๊บวิจารณ์ก็ทำงานด้วยคืออะไรแปลไอเดียวิจารณ์เขาแปลว่าเขาคืออารมณ์เวลาแปลวิจารณ์เนี่ยตมาชอบจะแปลยังไงเพราะหลายคนจะงงเขาคืออารมณ์มันเหมือนกับไตรตรองต่อเนื่องมาจากวิตกอะเอาเงี้ยเหมือนมีเรามีเพื่อนสองคนอะคนหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เราทำไอตัวคนเนี้ยจะเหมือนวิตกอีกคนหนึ่งจะคอยแบบพลอยขยันขยอไปด้วยอห่อหมกไปด้วยอะไอคนห่อเหมือนวิจารณ์คือไม่ได้กระตุ้นโดยตรงแต่เป็นตัวแบบห่อหมกทำให้เรารู้สึกเหมือนมีกำลังใจมากขึ้นทำให้เราโอกาสทำอะไรมันยิ่งมากขึ้นไปอีกเพราะมันมีตัวห่อหมกมันนี่แหละพอนึกออกใช่ไหมเพราะนั้นเหมือนถ้าเรามีเพื่อนสองคนเนี่ยคนหนึ่งกระตุ้นเราเนี่ยคนนั้นเป็นเหมือนวิตกคนหนึ่งคอยเห็นดีเห็นงามด้วยนะเรียกว่าเป็นวิจารณ์เพราะวิตกวิจารณ์มักจะเป็นคู่หูเป็นคู่หูกันแล้วโยมสังเกตนะอะไรก็ตามที่มันมีคู่หูมักจะชนะจริงๆสังเกตไหมอย่างเช่นสมมตินะเขาอยากจะไปชวนให้เพื่อนทำอะไรสักอย่างหนึ่งไปคนเดียวไปชวนไม่ไปแต่ถ้าไปสองคนแล้วคนหนึ่งชวนเลยคนคอยปั๊บกระตุ้นได้มากขึ้นโอกาสไปยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆจริงไหมเป็นเรื่องจริงเลยนะเพราะนั้นเนี่ยพอมันมีคู่หูปุ๊บโอกาสชนะจะสูงขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นวิตกกับวิจารณ์ทำงานคู่กันปุ๊บไปเลยวจีสังขารเนี่ยต้องใช้วิตกวิจารณ์ช่วยในการที่จะปรุงแต่งออกมาทางวาจานะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเราก็สังเกตด้วยบางทีการที่เราจะพูดบางทีต้องคิดก่อนว่าจะพูดอะไรนะถึงแม้บางครั้งเราจะพูดไม่คิดก็ตามนะที่จริงพูดไม่คิดแต่คิดหรือยังคิดแล้วแต่คิดไม่ถึงในมุมนั้นน่ะก็เลยเขาเลยบอกเหมือนพูดไม่คิดก็ไม่ได้คิดมุมนั้นไงแต่ไปคิดมุมอื่นแต่คิดแล้วนะคิดแล้วนะบางทีเราคิดไปทางหนึ่งอะคนฟังคิดไปอีกทางหนึ่งก็เลยกลายเป็นเราพูดไม่คิดกลายเป็นอย่างนั้นไปทั้งที่เราคิดแล้วนะแต่เราคิดไปทางหนึ่งดังนั้นทุกคำพูดที่เราพูดไปจริงๆเราคิดแล้วนะแต่เราแค่คิดไม่ถึงในจุดหนึ่งนะเลยทำให้เราพูดถ้าเราคิดถึงจุดนู้นปุ๊บเราอาจจะไม่พูดไงนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นวิตกกับวิจารณ์ก็จะช่วยตรงจุดนี้เหมือนกันทำให้เราคิดไตร่ตรองในมุมนั้นแล้วแล้วก็ตัดสินใจที่จะพูดออกมาว่าจีสังขารจึงเกิดขึ้นโดยมีวิตกวิจารณ์ไปผู้ปรุงแต่งวาจานะส่วนในจิตตสังขารก็คือเจตสิกที่เหลือจะเป็นผู้ปรุงแต่ง เจตสิกที่เหลือปรุงแต่งนี่เรานึกภาพไม่ค่อยออกเลยนะมันทำงานกันแบบแนบเนียนมากเราดูยากในชีวิตเราจริงๆเราดูยากตรงเนี้ยเพราะนั้นกายสังขารเนี่ยคือลมหายใจเข้าออกปรุงแต่งวจีสังขารคือวิตกกับวิจารณ์และจิตตสังขารก็คือเจตสิกที่เหลือนะเว้นวิตกกับวิจารณ์เป็นผู้ปรุงแต่งนั่นเองทีนี้ในหน้าต่อมาหน้า3ไม่ใช่หน้าต่อมาหัวข้อต่อมาก็คือหัวข้อเรื่องปุญญาภิสังขารเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาได้อย่างไรนะอยู่ในหน้า39นั่นนะปุญญาภิสังขารเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุก็คือเขาบอกอย่างนี้ว่าอย่างกรณีหนึ่งก็คือบอกว่าคนที่เริ่มใส่พอใจในการทำกุศลต่างๆเช่นบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาน่ะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าปรารถนาความสุขสบายในภพหน้าหรือบางคนก็ปรารถนาภพนี้แหละไม่ได้ปรารถนาภพหน้าหรอกคืออยากให้ส่งผลภพนี้เลยบางคนใจร้อนด้วยอยากส่งผลพรุ่งนี้เลยทำวันนี้ส่งพรุ่งนี้วันนี้วันที่15ทำปุ๊บวันที่16ส่งผลปั๊บรวย30ล้านเลยอะไรอย่างเงี้ยโยมว่ามีไหมคนที่แบบที่ทำวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งผลเลยอ่ะโอ้โหมีบางคนนี่หนักกว่านั้นอีกนะคือทำวันนี้ส่งวันนี้เลยคืออันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าการส่งผลเป็นหน้าที่ของใครสักคนช่วยทำให้ส่งผลนะสมมติเหมือนสมมติเทวดาช่วยทำให้ส่งผลได้สำเร็จอ่ะอาตมาบอกเลยเทวดาเหนื่อยในนั้นอ่ะโอ้คุณเล่นทำกันแบบกระชั้นชิดเลยนะทำวันนี้จะให้ส่งวันนี้เลยโอ้โหถ้าเป็นเหมือนคิวก็เรียกรัดคิวเลยนะบางคนเขาทำมาตั้งนานแล้วจะให้ส่งผลยังไม่ส่งเลยคุณมาทำวันนี้ปุ๊บส่งวันนี้โอ้โหคุณรัดคิวขอหน้าดูเลยอะ
นี่ถ้าเกิดว่าการส่งผลเป็นอำนาจของใครสักคนเป็นคนทำให้นะรัดคิวกันสุดชีวิตอะนั่นอะอาตมาว่าไม่ถูกนะเนาะมันต้องค่อยๆไปตามคิวอย่าไปรัดคิวอย่าไปเร่งเพราะฉะนั้นการทำกุศลไม่ควรจะไปนึกว่าทำแล้วจะต้องส่งภายในทันทีวันนี้พรุ่งนี้ชาตินี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยต้องคิดเสมอว่าทำไปแล้วมันส่งเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่มาชอบบอกนี่แหละเรื่องมันไม่ใช่เรื่องเราฟังดูไม่แยแสไงไม่รู้เนาะจริงๆก็แยแสนะแต่เราต้องรู้อย่างนี้ว่าเรามีหน้าที่ทำอะไรและอะไรไม่ได้อยู่ในหน้าที่ของเราหรือพูดง่ายอะไรที่เราทำไม่ได้อะเราไม่ต้องไปใส่ใจหลายเรื่องนะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเนี้ยพอเราทำกุศลเสร็จเราก็อยากให้ส่งผลเลยจริงๆอำนาจหน้าที่ในการส่งผลเป็นอำนาจหน้าที่ของเราหรือเปล่าไม่ใช่เลยอำนาจในการทำกรรมเป็นอำนาจของเราไหมอันนี้เป็นของเราแต่บางคนแปลกนะอันที่เป็นของเราไม่ทำแต่อยากให้อันที่ไม่ของเราอยากให้มันทำเหลือเกินถ้าทำได้ก็ไปทำเองแล้วอ่ะไปทำให้มันส่งผลเองแล้วอ่ะจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่เราเหมือนกับเช่นอย่างการทำบุญอุทิศอ่ะบางคนชอบถามว่าทำบุญอุทิศแล้วญาติจะได้รับไหมแต่บอกอ้าวนั่นไม่ใช่หน้าที่เราใช่ไหมคือถามได้นะแต่พอตอบไปแล้วบอกว่าตอบไปว่าไม่รู้นะแล้วแต่ว่าเขาจะได้รับอ่ะเขาได้รับเขาก็ได้รับเขาไม่ได้รับเราก็เขาก็ไม่ได้รับแล้วแต่เขาบางคนบอกโอ้ยอยากให้เขาได้รับอ่ะอ้าวนี่ไงเกินหน้าที่แล้วเนี่ยพอถึงเนี้ยอยากให้เขาได้รับมันเกินหน้าที่เรานะหน้าที่เรามีหน้าที่แค่ทำให้เขาจะได้รับหรือเปล่าเป็นหน้าที่เขาหรือเป็นสิ่งของเขาเองเหตุของเขาเองถ้าเราไปอยากได้เกินหน้าที่เราอ่ะเราจะเป็นทุกข์พอเราอยากให้มันส่งเราเห็นว่ายังไม่ส่งเราก็จะเป็นทุกข์หรือเราไม่รู้ว่าส่งหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็กังวลมันก็เป็นทุกข์อีกใช่ป่ะเพราะนั้นหน้าที่เราคือทำไปแล้วก็สบายใจทำแล้วเรียบร้อยส่งไม่ส่งเรื่องของมันนะเราสบายใจแล้วทำกุศลแล้ววันนี้ไม่ส่งเรื่องของมันเราสบายใจแล้วทำแล้วพรุ่งนี้ไม่ส่งก็เป็นเรื่องของมันอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าบางคนถามว่าอ้าวถ้าเกิดเราทำแล้วเราก็อยากได้ผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยอย่างนี้จะผิดไหมก็ไม่ผิดหรอกมันเข้าข่ายอันนี้แหละนี่ไงเข้าข่ายคือทำบุญหรือปุญญาภิสังขารเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นเหตุคือเราทำบุญอาตมากลับมองว่าดีด้วยนะคือการที่เพราะเราอยากได้เลยดีๆเราก็เลยพยายามทำบุญเนี่ยอาตมามองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าการคิดอย่างนี้ทำให้เราพยายามทำแต่เราต้องคิดต่อว่าเมื่อทำแล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะส่งเมื่อไหร่หรือมันยังไม่ส่งเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์หลายคนพอยังไม่ส่งก็เป็นทุกข์โอ้ทำบุญมันต้องมากมายเนี่ยบอกอย่างเงี้ยทำบุญมันต้องมากมายยังไม่ช่วยเลยยังจนเหมือนเดิมเลยนี่บางคนจะบอกเงี้ยดูสิคนเนี้ยเป็นคนดีมาตั้งแต่เกิดเลยยังจนเหมือนเดิมเลยไม่เห็นจะรวยเลยไปทำเลวดีกว่าทำเลวปุ๊บไม่ถึง5นาทีรวยเลยเช่นไปปล้นเงินธนาคารปุ๊บปล้นรถขนเงินเดี๋ยวนี้เขาไม่ปล้นธนาคารกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาปล้นรถขนเงินกันนะแต่มาสังเกตดูไม่มีข่าวปล้นธนาคารมานานมากแล้วสังเกตไหมโยมบอกไม่ได้สังเกตไหมไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่เห็นมีแต่ปล้นรถขนเงินปล้นตรงตู้อะไรเงี้ยบางคนบอกปล้นปุ๊บรวยเลยนี่ไงไม่ถึง5นาทีรวยเลยเขาก็พูดถูกนะไม่ถึง5นาทีรวยเลยแล้วผ่านไป4วันก็ตายเลยนะเพราะว่าวิสามันกันไปเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรเขานะไม่ได้ประชดอะไรเขาด้วยแต่ยกตัวอย่างให้ฟังให้เห็นภาพเฉยๆว่าเราต้องค่อยๆ คิดอย่างนี้ว่าต้องมองในมุมอย่างนี้ค่อยๆ คิดอย่างนี้เนี่ยว่าถ้าบอกอยากรวยเร็วปุ๊บไปป้นเนี่ยก็ใช่มันก็รวยเร็วจริงแต่อีก4วัน3วันเงี้ยเดี๋ยวก็ตายโดนจับอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องถ้าต้องดูผลกันยาวๆเพราะนั้นบอกงี้เพื่อให้รู้ว่าต้องดูผลยาวๆอย่าไปหวังใกล้ๆส่วนใหญ่พอหวังใกล้มักจะมีประโยคที่ชอบพูดมาว่าทำไมบุญไม่เห็นส่งสักทีทำไมทำมาตั้งเยอะแล้วยังไม่เห็นส่งเลยทำไมทำมาเยอะแล้วยังต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยจะเจอคำพูดประมาณนี้เยอะซึ่งอาตมาอยากจะค้านว่าคือคำพูดอย่างนี้จริงๆมันไม่ถูกเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำบุญมาเยอะขนาดไหนบุญนั้นอาจจะยังไม่ส่งเลยก็ได้ในชาตินี้ดังนั้นแปลง่ายๆว่าถ้าโยมทำบุญมากมายมหาศาลขนาดไหน
บุญที่ทำในชาตินี้ก็ยังไม่ส่งเลยในชาตินี้ชาตินี้โยมก็ยังเจออะไรต่างๆที่มันเป็นไปจากกรรมในชาติเก่าๆทั้งสิ้นอะไรเงี้ยก็มีนะแบบนี้ไม่ใช่ไม่มีเพราะบุญเหล่านั้นยังไม่ได้โอกาสในการส่งแต่เนี่ยที่บางคนน่ะเห็นไหมทำชั่วมีแต่ได้ดีอยู่เรื่อยเลยบางคนก็ทำไมทำชั่วไม่ส่งผลก็ทำนองเดียวกันเลยคือทำชั่วยังไม่ส่งผลเช่นเดียวกันนั่นแหละต้องเข้าใจแล้วจะได้ไม่เป็นทุกข์แล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ตัดสินใจผิดนะเพราะตมาได้ยินมาหลายคนแล้วเหมือนกันที่ตัดสินใจผิดคือเมื่อทำบุญไปเยอะๆมากๆแล้วสักวันหนึ่งวิบากอกุศลก็ส่งหนักๆ ก็เริ่มรู้สึกท้อใจหนักจนแบบท้อใจอ่ะเลยเลิกเลยไม่ทำบุญละเพราะว่าทำไปอกุศลหนักๆ ก็ยังมาเนี่ยก็เลยท้อเลิกทำบุญตมาอยากให้บอกให้มองในมุมกลับคืออกุศลหนักๆที่คุณเจอตรงนั้นวิบากไม่ดีเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ทำบุญมานะอาจจะหนักกว่านั้นอีกนะที่คุณเห็นเนี่ยมันอาจจะเบาแล้วนะมันอาจจะมีบุญช่วยแล้วนะจะบอกให้ต้องให้มองให้ดีๆให้ลึกๆนะแล้วก็ต้องมองให้ลึกๆว่าในอดีตชาติเราก็ไม่รู้ทำอะไรไว้นะเราอาจจะต้องเจอวิบากไม่ดีก็ได้นั่นแหละมองลึกๆแล้วก็จะเข้าใจถ้าเราเลิกทำตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็แย่กว่าเดิมอีกเพราะว่าไม่มีบุญเพิ่มเลยคราวนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะแต่พูดอย่างนี้บางคนก็ไม่อยากฟังก็บอกว่าเหมือนหลอกให้ทำบุญไปวันๆแต่ว่าถ้าคิดอย่างนั้นเราก็รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นเรื่องของแต่ละคนเองอะเราเพียงแต่บอกให้คุณทำบุญเพื่อแนะนำให้ทางที่ถูกตามหลักที่พระเจ้าสอนเท่านั้นแหละเพราะนั้นถ้าเกิดคิดว่าเป็นงั้นก็ตามใจเถอะนะแล้วแต่ละกันนะเพราะบางครั้งเราก็ไม่สามารถไปอธิบายให้คนทุกคนได้คิดตามแล้วก็เห็นเหมือนกับเราได้นะเพียงแต่เราก็ลองค่อยๆอธิบายให้ฟังดูแล้วก็ไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่าไปคิดอะไรเยอะนะเพราะฉะนั้นในหน้า39เนี่ยบ่งบอกให้รู้ว่าการที่เราทำกุศลเหล่านั้นเนี่ย1ก็คือมาจากการที่เราปรารถนาความสุขสบายทั้งในภพนี้ภพหน้าภพอะไรต่างๆนะเราเห็นว่าทำความดีต่างๆเช่นไปให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเนี่ยจะเป็นเหตุทำให้เราเจอวิบากดีๆเกิดมาร่ำรวยต่างๆเราก็เลยพากันทำบ้างเพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านั้นบ้างนะพอทำเสร็จแล้วก็ตั้งความปรารถนาไว้อย่างบางคนก็ตั้งความปรารถนาสูงสุดเลยก็คือพระนิพพานเพราะเห็นว่าพระนิพพานเป็นของที่มีความสุขใครๆก็บอกนิพพานเป็นสิ่งที่มีความสุขมากที่สุดก็เลยทำบุญอะไรก็อิทังเมปุญญังนิพพานัสสะปัจจโยโหตุขอบุญของข้าพเจ้านี้จงเป็นปัจจัยแห่งพระนิพพานด้วยเถิดอะไรเงี้ยก็พยายามจะอธิษฐานไปนิพพานกันให้หมดเลยแต่บางครั้งก็อาจจะไม่ได้อยากไปนิพพานเท่าไหร่นะพอเข้าใจว่านิพพานก็คือความสุขแต่ไม่เข้าใจว่านิพพานที่ว่าเป็นสุขสุขอย่างไรพอเข้าใจแล้วอาจจะไม่ทำหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ทำบุญนะแต่ไม่ทำที่จะตั้งความปรารถนาไปถึงนิพพานแต่เอาแค่ไปอย่างอื่นดีกว่านะเพราะบางท่านบอกว่าไปนิพพานแล้วมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยรู้สึกมันดูว้าเววังเวงหวงเวงอะไรไงไม่รู้บางคนบอกเนี้ยมีจริงนะบางคนบอกไม่เอาอ่ะงั้นเอาอย่างอื่นก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนิพพานเก็บไว้ก่อนนะบางคนเราเอาอย่างอื่นก่อนนะทำบุญแล้วก็เลยขอให้เกิดมามีความสุขขอให้มีปัญญาขอให้ร่ำให้รวยขอให้มีมิตรดีอะไรเงี้ยคือเริ่มไปขอทางที่ไม่เกี่ยวกับนิพพานแล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกันหรอกแต่แค่จะบอกรู้ว่านั่นคือความที่เรายังต้องการสิ่งที่ดีๆเราก็เลยทำบุญเพราะฉะนั้นปุญญาภิสังขารก็เลยเกิดจากอวิชชานั่นเองคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงอ่ะเป็นเหตุทำให้เราก็เลยยังปรารถนาต่างๆแล้วก็ทำกุศลกันนะส่วนกรณีที่สองคืออปุญญาภิสังขารปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุอันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วง่ายมากเลยก็คือเมื่อเรามีความปรารถนาสิ่งใดเราก็ไม่สนใจหน้าอินหน้าพรหมความถูกความผิดไม่สนต้องการอะไรก็ทำตามอำเภอใจเลยเช่นไม่พอใจใครก็ฆ่าเลยอยากได้สิ่งใดก็ลักทรัพย์เลยอะไรเงี้ยนั่นเป็นเพราะว่าอวิชชาทำให้เกิดการทำอปุญญาภิสังขารซึ่งอันนี้คนจะเป็นเยอะด้วยนะเพราะไม่ค่อยสนใจผลลัพธ์อะไรทั้งสิ้นสนใจวิธีการเลยเนี่ยไม่สนใจสนใจขอให้ได้มาตามที่ต้องการก็พอก็เนี่ยเหมือนพวกที่ทำทุจริตต่างๆเนี่ยนะขอให้ได้มาตามที่ตัวเองต้องการก็พอ
พร้อมที่จะทำหมดปล้นฆ่าข่มขืนอะไรทำหมดเลยนะนะนี่ไม่สนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่สนใจเลยอวิชชาเป็นเหตุทำให้เกิดการทำกรรมแบบเต็มๆเลยคือเป็นไฟอกุศลเลยและข้อสุดท้ายอีกหัวข้อหนึ่งก็คืออเนนชาพิสังขารปรากฏเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิชชาเป็นเหตุอันนี้ลึกลงอีกนะคือเขามองว่าการที่พวกเรายังมีความสุขความทุกข์มีอะไรต่างๆเนี่ยยังปรากฏพบเจออะไรต่างๆได้รับอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเพราะเรามีรูปธรรมมีนามธรรมเป็นเหตุคือมีรูปมีนามอะไรต่างๆคือมีการได้เห็นได้ยินได้กลิ่นอะไรเงี้ยคือมองว่าการที่เรายังเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเนี่ยยังมีรูปมีนามอะไรชัดเจนแบบนี้มันจะเป็นสไตล์นี้แต่ถ้าเราไปเกิดใหม่มีแต่นามไม่ต้องมีรูปคือเป็นอรูปภพนะไม่มีรูปก็ไม่ต้องไปเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้กลิ่นไม่ต้องรู้รสไม่ต้องมานั่งเสพกามคุณอารมณ์ไม่ต้องมานั่งทำอะไรเลยมันเป็นความสุขที่แบบโอ้สุขมากๆนี่เป็นลักษณะอย่างนั้นก็จะไปทำอเนนชาพิสังขารแต่ต้องบอกก่อนนะบางคนก็ไม่ได้มองมุมนั้นหรอกนะคือไม่ได้มองมุมนี้เสมอไปบางคนมองว่า อรูปฌานเป็นความสุขความสงบระดับที่มันสูงกว่ารูปฌานเท่านั้นเองเขาก็เลยทำไปเรื่อยๆแล้วบางคนก็มองว่าการทำฌานที่สูงขึ้นมันเป็นฌานที่ละเอียดอ่อนมากขึ้นเหมือนกับฟอกจิตใจของเราให้มันละเอียดขึ้นอ่ะก็เลยไปทำฌานที่สูงขึ้นเพราะนั้นความคิดคนก็จะไม่ค่อยเหมือนกัน 100% นะแต่หลายๆคนก็ยังหวังและเห็นไม่ค่อยถูกคือมักจะมองถึงความสุขที่ได้รับเป็นหลักดังนั้นเขาจะมองว่าการเข้าอรูปฌานมันมีความสุขมากเป็นพิเศษกว่าปกติก็เลยเห็นว่าน่าทำมากๆเนี่ยอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นอวิชชาก็เป็นเหตุทำให้เกิดอเนนชาพิสังขารได้เช่นเดียวกันเพราะจริงๆแล้วอาตมาก็เห็นด้วยนะว่าอรูปฌานเป็นฌานที่พิเศษมากกว่ารูปฌานเยอะเป็นฌานที่สงบมากโยมสังเกตให้ดีอรูปฌานเป็นฌานที่เป็นอุเบกขาเวทนาเพราะนั้นความเป็นอุเบกขาเวทนามันจะใช้คำว่านิ่งสงบกว่าโสมนัสเวทนาในขณะที่รูปฌานส่วนใหญ่เป็นโสมนัสหมดเลยมีอุเบกขาเวทนาแค่เฉพาะฌานที่5ฌานสุดท้ายเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูปฌานจะค่อนข้างหยาบกว่าเมื่อเทียบกับอรูปฌานนะหยาบกว่านะการได้อรูปฌานจึงเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะทำให้ความสงบมีสูงนะแล้วต่อมาก็คือในหน้า42 43นะก่อนที่จะขึ้นหัวข้อที่บอกว่าจะกล่าวได้ไหมว่าผู้ที่ปราศจากอวิชชาแล้วจะไม่บำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยนะก่อนตรงนั้นเขาจะมีคำว่าอันหนึ่งนะหัวย่อหน้าสุดท้ายบอกอันหนึ่งผู้ที่เห็นโทษแต่รูปแต่ไม่เห็นโทษของนามเนี่ยแล้วปฏิบัติอรูปฌานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไปในช่วงที่ว่างจากพระพุทธศาสนานั่นแสดงว่าถ้าตอนที่มีพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยอย่างตอนในสมัยพุทธกาลจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยบุคคลที่ทำอรูปฌานเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เห็นโทษของรูปและนามแต่การที่เขาทำอรูปฌานนั้นเขาก็จะมีหลายสาเหตุเช่นทำเพื่อจะสามารถที่จะทำอภิญญาได้ทำเพื่อที่จะสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้อะไรเงี้ยเป็นต้นแสดงว่าคนทำอรูปฌานตรงนั้นก็ไม่ได้เน้นว่าเกิดจากอวิชชาสักเท่าไหร่แต่จริงจะบอกพ้นจากอวิชชาก็ไม่เชิงนะเพียงแต่ว่าไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากอวิชชาแต่ทำอรูปฌานเพราะสาเหตุอื่นนั่นเองคนที่ทำอรูปฌานเนี่ยมันจะสามารถเข้าแสดงอภิญญาได้สามารถเข้านิโรธได้ถ้าไม่ทำก็แสดงอภิญญาไม่ได้เข้านิโรธไม่ได้ดังนั้นเมื่อเขาอยากเข้านิโรธสมาบัติอยากแสดงอภิญญาเขาก็ต้องทำอรูปฌานแสดงว่าเขาทำอรูปฌานไม่ได้หวังว่าเพราะอรูปฌานมันสงบมากไม่ได้หวังอย่างนั้นแสดงว่าพวกนี้ถือว่าอวิชชาไม่ได้มีผลต่อการทำอาเนนชาพิสังขารเท่าไรนักนะแล้วหัวข้อถัดมาที่บอกว่าแล้วคนที่ปราศจากอวิชชาแล้วจะไม่บำเพ็ญทานศีลภาวนาใช่ไหมคำตอบก็คือคนที่ปราศจากอวิชชาก็คือพระอรหันต์ถามว่าพระอรหันต์ไม่บำเพ็ญทานศีลภาวนาหรือเปล่าเขาบอกไม่เชิงไม่ใช่นะต้องบอกไม่ใช่นะเขาก็ยังทำอยู่นะเ
กล่าวคือพระอรหันต์ก็ยังทำทานศีลภาวนาอยู่แต่พระอรหันต์ทั้งหลายกระทำทานศีลภาวนาแล้วทานศีลภาวนาเหล่านั้นไม่ชื่อว่าปุญญาภิสังขาร นั่นเองไม่ชื่อว่าปุญญาภิสังขารไม่ชื่อว่าอเนญชาภิสังขารไม่ชื่อกุศลทุกชนิดที่พระอรหันต์ทำก็เป็นกุศลนั่นแหละแต่เราไม่เรียกกุศลเพราะเราจะเรียกว่ากริยาคือไม่เป็นกุศลใดๆดังนั้นจึงไม่เป็นทั้งปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขารส่วนอปุญญาภิสังขารไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่ทำแน่นอนอันนี้คือไม่ทำจริงๆเพราะฉะนั้นคนที่ปราศจากอวิชชาจะไม่ทำแน่ๆก็คือไม่ทำอปุญญาภิสังขารส่วนกุศลทำแต่ไม่เป็นปุญญาภิสังขารอยากจะใช้คำนี้ว่าเหมือนทำปุญญาภิสังขารคือทำบุญญาภิสังขารแต่ไม่เรียกว่าปุญญาภิสังขารนั่นเองเหมือนเวลาที่บอกทำบุญแต่ไม่เรียกว่าบุญบางทีก็ดูแปลกๆนะความหมายก็คืออย่างนั้นเหตุผลที่ไม่เรียกชื่อปุญญาภิสังขารอะไรเพราะว่าพระอรหันต์เป็นผู้ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดแล้วดังนั้นสิ่งที่ทำจะไม่สามารถส่งเป็นวิบากนำเกิดได้ดังนั้นจึงไม่เรียกว่าสังขารเพราะสังขารจะต้องเป็นเหตุให้เกิดวิบากคือผลธรรมเกิดขึ้นก็คือเดี๋ยวจะไปเกิดเป็นวิญญาณ นั่นเองสังขารปัจจยาวิญญาณังวิญญาณปรากฏเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยสังขารเป็นเหตุเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยกุศลที่พระอรหันต์ทั้งหลายทำไม่ชื่อว่ามีการนำเกิดเพราะฉะนั้นก็จะกุศลนั้นก็เลยไม่เป็นสังขารนั่นเองนะคิดว่าเข้าใจนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าคนที่ปราศจากสังขารขออภัยคนที่ปราศจากอวิชชาทำกุศลไหมถ้าถามเรางี้เราก็ควรจะตอบว่าทำนะเพราะเราจะบอกไม่ทำก็ไม่ใช่นะเราบอกทำแต่ไม่เรียกว่ากุศลมันก็ดูแย้งๆนิดนึงนะแต่ก็พอคิดว่าทุกคนเข้าใจนะแต่ว่าเราควรจะมีคำว่าแต่ด้วยนะถ้าเกิดมีคนถามว่าแล้วพวกผู้เป็นพระหลานทำกุศลไหมเราก็ตอบว่าทำแต่ไม่เรียกว่ากุศลมีแต่ให้เขาหน่อยหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็ใจผิดนะเดี๋ยวจะสับสนกันอ้าวนะอ่ะวันนี้ก็คงผ่านเก็บไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยววันอาทิตย์ถัดไปนู่นเดี๋ยวเราค่อยมาต่อเรื่องลัคนาที่จตุกาของสังขารแล้วก็สรุปจะจบนะจบสังขารปัจจยาขอไปอวิชชาปัจจยาสังขารานะเราก็จะจบคู่ที่หนึ่งนะจริงตอนนี้ก็จะจบแล้วเหลืออีกนิดเดียวแต่ก็ไว้คราวหน้าแล้วกันโยมจะถามว่าหน้าอะไรนะ43เดี๋ยวนะเขาบอกว่าการกระทำด้วยกายต้องดูตรงยอดหน้านั่นเลยนะการกระทำด้วยกายวาจาใจของพระอรหันต์ที่เรียกว่าเป็นสังขารสามัญนั้นก็หมายถึงการปรุงแต่งให้การงานที่เกี่ยวกับกายวาจาใจสำเร็จลงเท่านั้นเดี๋ยวนะสังเกตตรงนี้นะแล้วก็มาเป็นภาษาบาลีแล้วก็บอกว่าทำใดทำหนึ่งที่ชื่อว่าสังคตะแต่พ้นไปจากปฏิจจสมุปบาทนั้นย่อมไม่มีเลยเพราะนั้นหมายความว่ากิริยาจิตของพระอรหันต์เนี่ยก็ยังชื่อว่าเป็นสังขารสงเคราะห์ในองค์ปฏิจจสมุปบาทด้วยเพราะนั้นกลับไปดูประโยคตอนต้นย่อหน้าบอกว่าการกระทำด้วยกายวาจาใจของพระอรหันต์ที่เรียกว่าเป็นสังขารสามัญนั้นหมายถึงการปรุงแต่งคือตัวสังขารสามัญในที่นี้หมายถึงว่าเป็นการปรุงแต่งให้การงานนั้นสำเร็จลงแปลว่าการที่พระอรหันต์ทำกุศลทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่ปรุงแต่งทำให้การงานสำเร็จลงตัวนั้นก็เรียกว่าสังขารก็นับเข้าในองค์ปฏิจจสมุปบาทด้วยแต่ไม่ได้เป็นปุญญาภิสังขารไม่ได้เป็นอเนญชาภิสังขารไม่ได้เป็นอนันต์เป็นสังคตธรรมทุกอย่างเลยนะ
จิตทุกดวงยกเว้นโลกจึงขอไปไม่ต้องเว้นโลกุตจิตจิตทุกดวงยังนับเป็นสังคตะอยู่ถูกต้องก็นับด้วยนะเพียงแต่ว่าเราต้องแยกให้ออกระหว่างตัวสังขารเนี่ยที่เป็นผลของอวิชชากับสังขารที่ไม่เป็นผลของอวิชชามันไม่เหมือนกันและอย่างกรณีโดยเฉพาะสังขาร3ข้อที่บอกว่าปุญญาอปุญญาหรืออเนนชาเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวกรรมที่เดี๋ยวจะมีการส่งไปเป็นวิบากในอนาคตซึ่งอันเนี้ยของพระอรหันต์จะไม่เป็นไม่นับเป็นอันนี้แต่นับเป็นสังขารสามัญเท่านั้นพอนึกออกเนอะวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนที่จะเลิกกันเดี๋ยวเราก็เจริญภาวนากันส่งท้ายก่อนกลับบ้านนะสัก10นาทีนะและหลายท่านก็ได้ทราบว่าหลายท่านอาจจะต้องไปเลือกตั้งล่วงหน้ากันในวันนี้ด้วยนะก็ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ขอให้ทุกคนเจริญภาวนาสัก5นาทีนะในการเจริญภาวนานั้นสิ่งสำคัญจริงๆคือจิตของเราดังนั้นหมายความว่าร่างกายเราจะอยู่ในท่านั่งท่ายืนท่าเดินหรืออยู่ในท่าใดนั่งจะนั่งแบบใดก็ใช้ได้ทั้งหมดไม่มีแบบฟอร์มที่แน่นอนว่าต้องอยู่ในอิริยาบถแบบนี้เท่านั้นไม่มีระบุเพียงแต่ว่าบางอิริยาบถอาจจะเป็นเหตุทำให้เกิดสมาธิเกิดความสงบเกิดสติได้ง่ายเราจึงมักจะนิยมอยู่ในอิริยาบถนั้นๆซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอิริยาบถที่เป็นนั่งขัดสมาธิจะเป็นอิริยาบถที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะเกิดความสงบมากนั่งอยู่ได้นานมากนะแต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องอยู่ในอิริยาบถนั้นๆเสมอไปดังนั้นในเรื่องของกายในการเจริญกรรมฐานนั้นเราเพียงระลึกอยู่เสมอว่าขอให้กายเราอยู่ในอิริยาบถที่เหมาะสมในอิริยาบถที่สบายที่พอเหมาะไม่สบายจนเกินไปไม่ลำบากนักนะแล้วก็ส่วนการหลับตาก็เป็นส่วนหนึ่งนะจะหลับตาลืมตาก็สามารถเจริญภาวนาได้แต่การหลับตาจะเป็นเหตุทำให้การรับรู้อารมณ์ทางตานะลดน้อยลงไปก็จะเป็นเหตุให้เราสามารถเจริญสติได้มากขึ้นแต่สิ่งสำคัญสุดในการเจริญสติของเราก็คือทางใจของเราเมื่อใจของเรามีความสงบมีสมาธิมีสติเข้ากำกับจิตของเราขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นกุศลจิตและเมื่อเรามีอารมณ์ของจิตที่เกิดขึ้นเป็นอารมณ์กรรมฐานตามที่ถูกต้องตามพระบาลีและอรรถกถาแล้วขณะนั้นเราก็กำลังเจริญกรรมฐานอยู่กรรมฐานที่เราทั้งหลายกำลังกระทำอยู่ในขณะนี้เราเน้นที่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นเราก็พึงระลึกถึงอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานคือรูปหรือนามดังนั้นจิตของเราพึงระลึกถึงสภาวะของรูปหรือนามให้เกิดขึ้นสภาวะที่รูปกับนามกำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่เสมอติดต่อกันจนเราสมมุติว่าเป็นตัวเราซึ่งตัวเราที่สมมุตินั้นก็คือมีเพียงรูปกับนามบวกกัน2อย่างเท่านั้นรูปกับนามที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนั่นเองเป็นอารมณ์กรรมฐานของวิปัสสนากรรมฐานของเราเราท่านทั้งหลายจึงพึงพยายามระลึกถึงความเป็นไปของรูปหรือของนามในตัวเราเท่านั้นไม่พึงระลึกไปถึงอารมณ์อื่นระลึกถึงเพียงสักว่ารูปหรือสักว่านามอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นติดต่อกันอยู่เนืองๆเมื่อใจเราสามารถระลึกถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยความเป็นรูปหรือนามเท่านั้นพิจารณารูปหรือนามนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งโดยความเป็นไตรลักษณ์ลักษณะ3อย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นอาการของไตรลักษณ์ที่ปรากฏโดยความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเรียกว่าเป็นอนิจจลักษณะเป็นลักษณะที่1พิจารณารูปหรือนามโดยความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยความเป็นการผันแปรที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่มีสิ่งใดทนอยู่ในสภาพเดิมคงทนถาวรอย่างนี้ได้เรียกว่าได้ชื่อว่าเป็นการพิจารณา
ทุกขะลักษณะลักษณะของทุกขะคือลักษณะที่ไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้นานต้องผันแปรอยู่เสมอและพิจารณาถึงความเป็นไตรลักษณ์คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยความเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถที่เราจะบังคับบัญชาได้พิจารณาโดยความไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นอนัตตลักษณะคือลักษณะของความเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนบังคับบัญชาไม่ได้เราพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้อยู่เนืองพิจารณาอย่างนี้เนืองๆอยู่เสมอติดต่อกันติดต่อกันอยู่เสมอๆก็จะทำให้วิปัสสนากรรมฐานของเรามีความเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยพอสมควรแก่เวลานะให้เราค่อยๆขยับขยายช้าๆเราค่อยๆสั่งสมทั้งวิธีการแล้วก็การปฏิบัติสั่งสมอยู่เรื่อยๆเนืองๆนะเก็บเอาไว้อยู่เสมอๆนะเรามีวิธีการและเรามีหลักการแล้วเดี๋ยวก็นำไปใช้ถูกต้องวันหนึ่งถ้าเราปฏิบัติไปถึงขั้นอุทยัปพยญาณเมื่อไหร่เราก็ได้ชื่อว่าเป็นติเหตุกะบุคคลแน่ๆมีโอกาสจะบรรลุธรรมในชาตินี้แต่ถ้ายังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆสั่งสมไปนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วก็ขออนุโมทนานะในกุศลเจตนาของทุกๆท่านที่มาศึกษาในธรรมะมาเจริญภาวนาขอให้กุศลเจตนาต่างๆเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกท่านมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานในอนาคตการทุกๆ ท่านเทอญ